คุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกไทยอินไซด์ไทยแลนด์อินไซด์ไทยแลนด์มาแล้วมาแล้วเจาะลึกไทยอินไซด์ไทยแลนด์นะคะวันนี้วันจันทร์ค่ะวันจันทร์ที่11กุมภาพันธ์2562แล้วนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะ Facebook เจาะลึกไทยอินไซด์ไทยแลนด์นะคะไลฟ์กันสดๆตอนนี้นะคะสวัสดีคุณผู้ชมทางช่องดาว26ด้วยคุณผู้ฟังทางวิทยุ FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสติสตังมันหายไปไหนหมดเนี่ยตื่นเต้นกับข่าววันนี้แหละสิข่าวมันเยอะเอกสารมันก็เยอะมันมีข่าวเดียวจริงๆประเทศไทยเช้าวันนี้ข่าวเดียวจริงๆข่าวเดียวจริงๆข่าวเดียวฮอตฮิตมาตั้งแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ต่อเนื่องถึงวันจันทร์ใช่ค่ะเอกสารมันเยอะเยอะมากเอากันอย่างนี้ครับหลังแผ่นดินไหวทางการเมืองหลัง8กุมภาจะเกิดอะไรขึ้น after shock หลังแผ่นดินไหว after shockหลัง8กุมภาต่อเนื่องถึงวันนี้จะออกมาแรงขนาดไหนโดยเฉพาะวันนี้เขาจับตามองไปด้วยที่กกต.ด้วยซ้ำที่จริงว่ากันว่ามันจบตั้งแต่เมื่อวานแล้วย้ำนะครับแผ่นดินไหว8กุมภาค่ะ90เป็น after shock ค่ะ11วันนี้ก็ยังเป็น after shock after shock แล้วก็กำลังติดตามผลผลของ after shock จะออกมาอย่างไรว่ากันว่ามันได้เห็นตั้งแต่เมื่อวานทำไมจึงเป็นเมื่อวานทำไมจึงเป็นเมื่อวานทำไมคะเมื่อวานเป็นวันที่ใครบางคนส่งสัญญาณไปที่ใครบางคนค่ะบอกว่ามันจบแล้วครับคุณทักษิณบอกกันตรงๆแบบนี้เลยง่ายๆมันจบแล้วครับคุณทักษิณไม่ต้องแปลความนะเข้าใจนะ after shock เนี่ยเขามองเป็น2ทางทางหนึ่งก็คือจะใช้เป็นจังหวะล้างมันเสียทีเดียวเคลียร์ซะหรือพอประมาณหรือพื้นที่ให้แก่กันและกันบ้างมีที่ยืนบ้างเหลือที่ยืนให้บ้างค่ะเพื่อคุณต้องนึกภาพนะมันเหมือนกับกองทัพถ้าทัพมันแตกค่ะถ้าทัพมันแตกค่ะเวลาทัพแตกแพ้ศึกเนี่ยอาการมันปะทุได้หลายแบบโอ้โหทุกวิธีทุกทางออกได้หมดแล้วแต่หนึ่งยอมสวามิภักดิ์ฝ่ายที่ชนะจบก็จบไปอีกแบบหนึ่งก็จบอีกแบบหรือสองหรือสองเกิดแตกสารสั้นเซนไปรวมตัวเป็นกลุ่มย่อยๆทำตัวเป็นกองโจรฉกชิงวิ่งราวปล้นสะดมชาวบ้านไปเรื่อยประวัติศาสตร์จีนบอกเราอย่างนั้นก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ที่แต่กสารสั้นเซนไปแต่งไปตั้งเป็นก๊กเล็กก๊กน้อยนั้นไปรวมผู้คนก๊กเล็กก๊กน้อยนั้นบางก๊กก็ทำตัวเป็นโจรปล้นสะดมบางก๊กก็ทำตัวเป็นโจรการเมืองค่ะปล้นคนรวยไปช่วยคนจนดูจะเป็นพระเอกแต่ก็ปล้นเหมือนกันดังนี้เป็นต้นดังนี้เป็นต้นนะครับคำถามก็คือว่า after shock หลัง8กุมภาพันธ์มันจะออกมาอย่างไรค่ะดังนั้นผมอยากจะชี้ชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไล่เรียงสถานการณ์ขอโฟกัสไปที่ท่าทีของไทยรักษาชาติค่ะเป็นด้านหลักเป็นด้านหลักโอเคใครจะวิจารณ์อย่างไรใครจะสุมไฟอย่างไรใครจะเปิดประเด็นข้อกฎหมายอะไรอย่างไรพักไว้ก่อนนิ่งๆไว้ก่อนตอนนี้ค่อยๆลำดับเรื่องดูไปเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องนิติศาสตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องรัฐศาสตร์ค่ะย้ำนะย้ำนะใช่แล้วข้อกฎหมายเป็นแค่คำอธิบายค่ะแต่ว่าในทางรัฐศาสตร์มันจะเดินยังไงมันจะเดินอย่างไรนั่นแหละคือหัวใจสำคัญที่สุดถูกไหมไอ้เรื่องมาตรานั้นโอ้ยใครๆก็ยกกันได้มันมีอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องของคำอธิบายให้ดูเท่ๆหล่อๆให้พอมีคำอธิบายแต่รัฐศาสตร์มันฟันธงไปแล้วมันสรุปไปแล้วตรงนี้ต่างหากที่เป็นประเด็นที่เราต้องสืบค้นมันเป็นทางที่เดินต่อไปในอนาคตดังนั้นจาก8ถึง10กุมภาพันธ์อยากจะโฟกัสไปที่ท่าทีของไทยรักษาชาติค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเมื่อวานมีบางกลุ่มเขาโมโหโกธาบอกว่าไทยรักษาชาติไม่มีอาการสลดหดหู่แต่ประการใดแถมยังมีอาการฮึดสู้เล็กๆมีบางคนก็มองแบบนั้นด้วยตรงนี้แหละที่จะเป็นคีย์เวิร์ดกำหนดภาวะความพินาศหลัง after shock เนี่ยว่ามันจะพินาศกันขนาดไหนมันดูจากตรงนี้ด้วยนั่นแหละเอามาไล่เรียงกันดูดีกว่า okay. ว่ามันเกิดอะไรขึ้น okay. ก่อนไปถึงช็อตเมื่อ okay. วานนี้ที่เป็นจุด okay. อีกจุดหนึ่งนะคะย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่8กุมภาพันธ์ใช่แล้ววันที่เราบอกเป็นวันชี้ชะตาอนาคตการเมืองไทยนั่นแหละวันเกิดแผ่นดินไหวทางการเมืองใช่ละเริ่มจากสายค่ะเริ่มจากตอนสายค่ะ
ไทยรักษาชาติออกแถลงการณ์ผมเอาแค่ย่อหน้าแรกและย่อหน้าสุดท้ายย่อหน้าแรกก็คือพรรคพรรคไทยรักษาชาติรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับพระเมตตาจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์มหิดลในการรับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีในนามของพรรคเอาละครับข้ามไปที่ย่อหน้าสุดท้ายค่ะพรรคไทยรักษาชาติจึงขอกราบเรียนมายังพี่น้องประชาชนเพื่อโปรดทราบในพระเมตตาครั้งนี้8กุมภาพันธ์2562ตอนเช้านี่คือแผ่นดินไหวทางการเมืองค่ะโอ้โหกระทึกกระคุมทางประเทศโอเคตลอดทั้งวันฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็พยายามที่จะปุดฉาเยอะแยะตั้งคำถามเยอะแยะเอ๊ะทูลกระหม่อมหญิงขาดคุณสมบัติหรือไม่สถานะของทูลกระหม่อมหญิงสามารถที่จะมายุ่งกับการเมืองสามารถที่จะถูกเสนอชื่อในบัญชีนายกของพรรคการเมืองได้หรือไม่วันนั้นวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์กันเยอะมากมายค่ะตกเย็นไทยรักษาชาติออกแถลงการฉบับที่2ค่ะย่อหน้าที่1ค่ะเป็นเรื่องของกรณีคุณสมบัติว่าที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าหน้าที่1ค่ะจากกรณีที่กรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติมีมติเสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์มหิดลในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคขอชี้แจงว่าพรรคไทยรักษาชาติได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ถูกเสนอชื่อตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ2560และกฎหมายที่เกี่ยวข้องพบว่าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์มหิดลเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและก็มีแจงรายละเอียดอีก3ข้อย่อหน้าสุดท้ายครับจึงเรียนมาเพื่อทราบนั่นก็คือนั่นก็คือตอนเด่นๆวันที่ของวันที่8วันแรกวันที่8กุมภาพันธ์ตกกลางคืนของวันที่8ค่ะมีประกาศพระราชองค์การค่ะย่อเรื่องเลยดีกว่าค่ะย่อเรื่องเลยนะฮะย่อเรื่องย่อเรื่องนะว่าความตอนนึงของพระราชองค์การค่ะระบุไว้ว่าแม้จะทรงกราบถวายบังคมลาออกจากฐานดันดอนศักดิ์ไปแล้วตามกฎมณฑินบานหมายถึงทูลกระหม่อมหญิงค่ะแม้จะทรงกราบถวายบังคมลาออกจากฐานดันดอนศักดิ์ไปแล้วตามกฎมณฑินบานโดยได้กราบบังคมทูลพระกรุณาเป็นรายแรกสอนตรงนี้สำคัญนะค่ะหากยังทรงสถานะและดำรงพระองค์ในฐานะสมาชิกแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ความอีกตอนหนึ่งของพระราชองค์การการนำสมาชิกชั้นสูงในพระบรมราชวงศ์มาเกี่ยวข้องกับระบบการเมืองไม่ว่าจะโดยทางใดก็ตามจึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อโบราณราชประเพณีขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชาติถือเป็นการกระทำที่มิบังควรไม่สมควรไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งและย่อหน้าสุดท้ายก็คือพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์จึงอยู่ในหลักการเกี่ยวกับการดำรงอยู่เหนือการเมืองและความเป็นกลางทางการเมืองของพระมหากษัตริย์ด้วยและไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดๆในทางการเมืองได้เพราะจะเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญค่ะข้อนี้ต้องไฮไลท์เลยนะคะและประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขชัดเจนว่าทูลกระหม่อมหญิงยังเป็นสมาชิกแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ชัดเจนว่าชัดเจนว่าการนำสมาชิกชั้นสูงในพระบรมราชวงศ์มาเกี่ยวข้องกับระบบการเมืองไม่ว่าโดยสถานใดก็ตามมันขัดต่อโบราณและประเพณีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของชาติไม่บังควรไม่เหมาะสมและขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญดังนั้นในทางรัฐศาสตร์มันจบแล้วใช่ค่ะในทางนิติศาสตร์เป็นคำอธิบายชัดเจนไหมชัดเจนนะทีนี้ขยับมาวันเสาร์ถัดจากวันที่8ต่อเนื่องมาก็เป็นวันที่9กุมภาพันธ์2562ค่ะเริ่มจากแถลงการซึ่งนับเป็นฉบับที่3ของไทยรักษาชาติค่ะย่อหน้าแรกครับตามที่ได้ประกาศพระราชองค์การในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยลงวันที่8กุมภาพันธ์2562ความละเอียดแจ้งแล้วนั้นพรรคไทยรักษาชาติขอน้อมรับพระราชองค์การข้างต้นไว้ด้วยความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ทุกพระองค์ย่อหน้าต่อไปครับพรรคไทยรักษาชาติซาบซึ้งในพระเมตตาของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์มหิดลที่ได้ความเมตตาต่อพรรค
พรรคไทยรักษาชาติจะขอทำหน้าที่ตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งกฎหมายการเลือกตั้งรัฐธรรมนูญด้วยความเคารพในขนบธรรมเนียมราชประเพณีและพร้อมที่จะดำเนินนโยบายเพื่อนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศไทยด้วยความเคารพในการตัดสินใจของประชาชนตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแถลงการฉบับที่3ของไทยรักษาชาติมันยังก้ำกึ่งนะค่ะประเด็นหนึ่งก็น้อมรับพระราชองค์การค่ะแต่อีกประเด็นหนึ่งก็ใช้คำว่าด้วยความเคารพในการตัดสินใจของประชาชนตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะไอ้ตรงที่ห้อยคำว่าด้วยความเคารพในการตัดสินใจของประชาชนตามวิถีของระบอบประชาธิปไตยตรงนี้แหละที่ทำให้เกิดการตีความ อย่างไรก็แล้วแต่หลังจากนั้นนั่นนะครับหลังจากนั้นตกกลางคืนค่ะคืนของวันเสาร์ที่9ใช่ค่ะคุณทักษิณชินวัตรก็ได้ทวีตข้อความใน Twitter ส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษแต่แปลความได้ดังนี้ว่าจงเชิดหน้าและก้าวต่อไปเราเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตแต่มีชีวิตอยู่เพื่อวันนี้และอนาคตเป็นกำลังใจให้ชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปจะตีความอย่างไรแปลว่าอะไรมีอาการสลดไหมก็เหมือนว่าเดินหน้าผมเข้าใจว่าข้อความใน Twitter ตรงนี้ของคุณทักษิณมันเป็นตัวกำหนดแถลงการฉบับที่4ซึ่งออกมาเมื่อวานของไทยรักษาชาติไทยรักษาชาติได้โพสต์ข้อความว่าพรรคไทยรักษาชาติขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้กับเราเพื่อก้าวเดินต่อไปนะคะโดยมีข้อความนะคะบอกว่าพรรคไทยรักษาชาติขอขอบคุณทุกกำลังใจที่หลั่งไหลกันเข้ามาให้ในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาเราขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนพรรคไทยรักษาชาติยังคงมีจุดยืนดังเดิมและจะเดินหน้าต่อไปในสนามเลือกตั้งเพื่ออาสาแก้ปัญหาให้ประเทศและประชาชนแปลไทยเป็นไทยก็คือไทยรักษาชาติประกาศจะยังเดินหน้าต่อไปในสนามเลือกตั้งใช่ค่ะโอ้โหแล้วขอบคุณกำลังใจที่ส่งเข้ามาซะอีกเมื่อวานคนบางกลุ่มรู้สึกว่าท้าทายค่ะคนบางกลุ่มบอกว่าไม่มีอาการสลดดังนั้น after shock หลังแผ่นดินไหว8กุมภาต้องจับตามองกันต่อต้องจับตาแบบกระพริบไม่ได้เลยใช่ค่ะแต่ตอนนี้ขออนุญาตไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะทุกไทยอินไซต์ไทยแลนด์เวลามันน้อยจริงๆนะฮะกดดันเหลือเกินเอากันอย่างนี้เข้าสู่ประเด็นย้ำกันอีกครั้งทวนความกันอีกครั้งแผ่นดินไหวทางการเมืองเมื่อวันที่8กุมภายังไม่สำคัญเท่ากับ after shock หลัง8กุมภาจะเป็นอย่างไรจะขนาดไหนหลายครั้งเราก็จะพบว่า after shock มันกวาดแรงกว่าแผ่นดินไหวซะด้วยซ้ำไปแล้วมันเกิดหลังจากนั้นต่อเนื่องต่อเนื่องเพราะ after shock มันเกิดหลายครั้งใช่มันเกิดต่อเนื่องต่อเนื่องได้อีกมันเขย่าไม่เท่ากับวันที่8แต่มันเขย่าเรื่อยๆมันเขย่าหลายๆครั้งไปดูเขย่าแรกของไทยรักษาชาติกันก่อนทีนี้อย่างนี้ครับก็คือทุกคนก็จะมองว่าหลังจากมีพระราชองการคืนวันศุกร์ที่8แล้วเป็นอย่างไรใช่ค่ะปรากฏว่าอาการของคุณทักษิณเมื่อวันที่9ที่ทวีตข้อความออกมาไม่ได้แสดงอาการสลดชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปค่ะมาวันที่10มาวันที่10ไทยรักษาชาติออกแถลงการฉบับที่4ใช่ค่ะยืนยันจะเดินหน้าทางการเมืองจะเดินหน้าในสนามเลือกตั้งต่อไปใช่ค่ะเท่านั้นเองมีคนส่งสัญญาณไปที่คุณทักษิณอีกครั้งมันจบแล้วครับคุณทักษิณบอกเด็กๆอยู่เถอะสงสารเด็กมันค่ะสงสารเด็กมันค่ะกี่ครั้งแล้วที่เด็กมันต้องตายแทนไอ้ที่ผมพูดอะไรเนี่ยตามเรื่องนั่นแหละค่ะแล้วยังไงต่อพอส่งสัญญาณแล้วมีอะไรต่อคะเมื่อวานดร.รุ่งเรืองพิทยสิริยังจำชื่อนี้ได้ไหมครับยุคหนึ่งชื่อนี้ฮอตในฐานะที่เป็นดาวรุ่งที่เป็นดาวเลิกทางการเมืองค่ะเกิดมากับบิ๊กจิ๋วเกิดมากับพรรคความหวังใหม่พลเอกชวลิตยงใจยุทธสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิตสมัยที่พ่อใหญ่จิ๋วกำลังพาวเวอร์ฟูลค่ะเบ่งบานดร.รุ่งเรืองพิทยสิริก็เป็นหนึ่งในยังเติร์กที่เป็นมือเศรษฐกิจของพรรคความหวังใหม่ความหวังใหม่ยุคนั้น
สมัยนั้นฮอตมากเมื่อพิกจิ๋วย้ายพรรคมารวมกับไทยรักไทยแล้วทรุ่งเรืองก็ตามมาอยู่กับไทยรักไทยด้วยแต่หลังจากนั้นผิดฝาผิดตัวอย่างไรไม่ทราบดาวฤกษ์ดวงนี้ก็หมองไปหมองไประยะใหญ่ๆเลยนะเงียบหายไปกลับมาปรากฏอีกทีปรากฏว่าได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของพรรคไทยรักษาชาติทสช.และเป็นหนึ่งในผู้สมัครสสประเภทปาร์ตี้ลิสต์ของไทยรักษาชาติอยู่ในบัญชีรายชื่อด้วยเมื่อวานวันที่10ย้ำนะเมื่อวานวันที่10ค่ะอยู่ๆดร.รุ่งเรืองพิทยาสิริก็ผลิตข่าว1ชิ้นแล้วก็ปล่อยออกตามสื่อมวลชนปล่อยออกมาเลยค่ะบอกว่าวันนี้ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา4กุมภากรรมการบริหารไทยรักษาชาติมีมติเสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะในนามของพรรคไทยรักษาชาติเมื่อวันที่4ค่ะดร.รุ่งเรืองบอกผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมติเมื่อวันที่4และผมก็ไม่เห็นด้วยในวันนั้นผมยังได้ทำหนังสือขอลาออกจากสมาชิกขอลาออกจากกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติยื่นต่อนายทะเบียนมีรายเซ็นรับรองรวมถึงถอนตัวจากการเป็นผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์ของไทยรักษาชาติด้วยใช่แล้วมีหนังสือลาออกเรียบร้อยตั้งแต่4กุมภานี่คือข้อกล่าวอ้างของดร.รุ่งเรืองดร.รุ่งเรืองผลิตข่าวออกมาเมื่อวานว่าจะนำเอาสำเนาหนังสือเมื่อวันที่4มาแสดงต่อกกต.เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจผมไม่เกี่ยวกับการเสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงและลาออกจากพรรคแล้วรวมทั้งบัญชีรายชื่อต่างๆที่ปรากฏก็ถือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเองแล้วเพราะได้ลาออกแล้ว นั่นสิ นั่นก็คืออากับกิริยาของดร.รุ่งเรืองพิทยาสิริและจะมีคนอื่นอีกหรือไม่เราเจอตัวแล้วล่ะค่ะแต่ดร.รุ่งเรืองบอกว่าผมไม่พร้อมจะพูดยังไม่พร้อมจะพูดอ่ะไม่เป็นไรแต่พร้อมที่จะให้ข่าวมาเผยแพร่ก็ผลิตข่าวออกมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานก็ผลิตข่าวออกมาแต่ไม่พร้อมจะพูดขณะที่เต้นณัฐวุฒิไสเกื้อออกมาโพสต์ใน Facebook ตัวเองพูดถึงนิยายกำลังภายในเรื่องหนึ่งค่ะกระบี่เย้ยยุทธจักรหรือเดชคัมภีร์เทวดาอันนี้เรื่องเดียวกันผลงานของกิมยงค่ะนะครับค่ะตัวเอกของเรื่องคือเล่งฮู้ชงเอากันอย่างนี้ใครที่ได้เคยอ่านเดชคัมภีร์เทวดาหรือกระบี่เย้ยยุทธจักรย่อมต้องรู้นะเล่งฮู้ชงเป็นตัวเอกที่ประกาศจุดยืนไม่ยี่หละต่อวินยูชนจอมปลอมตอกย้ำถึงวินยูชนจอมปลอมต้องการจะแดกใครไม่รู้ต้องไปถามคุณเต้นต้องการจะกระทบกับเทียบไปถึงเรื่องอะไรก็ต้องไปถามคุณเต้นอีกทีแหละพักสักครู่ค่ะจอลิทไทยอินไซต์ไทยแลนด์เอาละครับวันนี้เราอยู่กับประเด็นไทยรักษาชาติเกือบจะทั้งรายการกระมังค่ะเราเปิดรายการด้วยการย้อนกลับไปสแกนท่าทีของไทยรักษาชาติไล่กันตั้งแต่วันแผ่นดินไหวทางการเมือง8กุมภาที่ผ่านมาวันศุกร์ค่ะและหลังจากมีพระราชองค์การ90ต่อเนื่องถึงวันนี้วันจันทร์ที่11ท่าทีเป็นอย่างไรค่ะในที่สุดเราก็พบขณะที่บอกว่าน้อมรับพระราชองค์การในขณะที่บอกว่าน้อมรับพระราชองค์การก็ออกแถลงการว่าจะเดินหน้าต่อไปในสนามเลือกตั้งประโยคนี้ทำให้ใครบางคนส่งสัญญาณไปที่คุณทักษิณบอกว่ามันจบแล้วครับคุณทักษิณวงเล็บถ้าฝืนเล่นต่อพาเด็กไปตายทั้งฝูงนะพาเด็กไปตายทั้งฝูงนะอะไรประมาณนั้นไม่รู้ผมพูดเรื่องอะไรเนี่ยดร.รุ่งเรืองอย่างที่ผมกลับเรียนว่า after shock หลังแผ่นดินไหวสถานการณ์หลัง8กุมภาในทางการเมืองนะครับมันจะขนาดไหนมันก็ขึ้นอยู่กับท่าทีของไทยรักษาชาติว่ากันอีกคำหนึ่งก็คือไม่ต้องกักไม่ต้องบังก็คือท่าทีคุณทักษิณนั่นแหละจะเอาไงต่อเอาไงต่อสลดไหมหยุดไหมค่ะจะหยุดแบบไหนรู้ตัวไหมว่าตัดสินใจผิดพลาดทางการเมืองสมัยเลือกตั้งปี2554ค่ะลูกเซอร์ไพรส์ทางการเมืองอยู่ๆ30วันสุดท้าย45วันสุดท้ายไม่เกิน60วันสุดท้ายโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง
สมัยปี54เปิดชื่อน้องสาวตัวเองยิ่งรักชินวัตรเดินยิ้มไปยิ้มมาได้เป็นนายกเลยชนะเลือกตั้งถล่มทลายเลยก็ยังคิดว่ามุกนั้นยังขายได้แต่คราวนี้เปลี่ยนจากคนในบ้านของตัวเองไปกราบทูลเชิญทูลขมับหญิงค่ะโดยอาศัยความจริงใจของทูลขมับหญิง มาใช้ให้เป็นประโยชน์ทางการเมืองมันก็เป็นมุกเดิมๆสมัยปี54ที่เข็นน้องสาวซึ่งไม่ประสีภาษาทางการเมืองออกมาสู้ศึกเลือกตั้งแล้วได้เป็นนายกจำได้ใช่ไหมจำได้54มุกเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่ว่าเมื่อสถานการณ์ตรงนี้แหละเขาก็ส่งสัญญาณว่าคุณทักษิณเล่นเยอะไปนะก็ในเมื่อไม่มีอาการสลดมันจะยุ่งพอสมควรในช่วงที่แล้วเราบอกใช่ไหมครับว่าดร.รุ่งเรืองพิทยาสิริอดีตเด็กสร้างของพ่อใหญ่จิ๋วค่ะพรรคความหวังใหม่สมัยนู้นย้อนกลับมามีบทบาททางการเมืองอีกครั้งกับไทยรักษาชาติได้เป็นกรรมการบริหารด้วยได้เป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของไทยรักษาชาติด้วยเมื่อวานดร.รุ่งเรืองพิทยาสิริประกาศสละเรือไทยรักษาชาติเป็นคนแรกเลยใช่ยืนยันว่ายื่นใบลาออกตั้งแต่วันที่4ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมติกรรมการบริหารพรรคเมื่อวันที่4กุมภาที่มีมติให้เสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคไทยรักษาชาติไม่ได้เกี่ยวข้องพยายามที่จะไปแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อกกต.น่าจะวันนี้พรุ่งนี้วันนี้แหละวันนี้ใช่ไหมครับวันนี้ค่ะหลักฐานการลาออกวันที่11นี่แหละค่ะไปยื่นให้กับกกต.ขณะที่ดร.รุ่งเรืองสระเรือนะเราก็หันกลับไปดูเต้นณัฐวุฒิใสเกลือค่ะเต้นก็มาวิเคราะห์กันนะว่าเต้นต้องการจะแดกถึงใครแดกเรื่องอะไรสื่ออะไรโพสต์นิยายจีนเนี่ยเต้นได้โพสต์ใน Facebook ของตัวเองเมื่อวานว่าข้าพเจ้าชมชอบนิยายกำลังภายในเยาว์วัยใฝ่ฝันอยากหยิบฉวยผู้กันสรรสร้างเรื่องราวของเหล่าชาวยุทธฉากหนึ่งในยุทธภพดึกสงัดในคืนเดือนมืดม่านวิกาลบดบังทุกสายตาแต่เล่งหูชงยังมองเห็นแสงสว่างมาจากที่ใดหัวใจแสงนั้นย่อมมาจากหัวใจหัวใจมนุษย์ดั่งตะเกียงส่องแสงตลอดเวลาแผ่วเบาหรือเจิดจ้าอยู่ที่กำลังใจประกายกระบี่คมกล้าประกายสายตายังมุ่งมั่นเล่งหูชงล้วงเข้าไปในอกเสื้อหยิบพลุสัญญาณจุดส่งถึงเพื่อนร่วมสำนักเชิญตักเติมกำลังใจจากหัวใจข้าพเจ้าเช่นที่ข้าพเจ้าตักเติมกำลังใจจากทุกท่านตลอดมาเรามิได้ประสงค์เผชิญหน้ากับค่ายพักสำนักใดแต่มิอาจละวางความหวังของเหล่าชาวยุทธในห้วงทุกเข็นได้นี่คือปณิธานของสำนักเราสองประเด็นค่ะเล่งคู่ชงหยิบพลุสัญญาณจุดส่งถึงเพื่อนร่วมสำนักแปลว่าอะไรนี่แหละสงสัยอยู่แปลว่าอะไรเชื่อมโยงกับแถลงการฉบับที่4ของไทยรักษาชาติที่ประกาศว่าจะเดินหน้าต่อไปในสนามเลือกตั้งหรือไม่และเชื่อมโยงอะไรกับวรรคทองจากปากของคุณทักษิณชินวัตรเมื่อวันเสาร์ที่9ที่บอกว่าชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปใช่ค่ะฮะว่ากันไปประมาณนั้นทีนี้น่าสนใจทำไมจึงดึงเอาเล่งคู่ชงมาเป็นสัญลักษณ์ในการสะท้อนในการบอกเล่าเรื่องราวเล่งคู่ชงก็คือพระเอกในนิยายกำลังภายในของกิมยงเรื่องกระบี่เยยยุทธจักรหรือในชื่อเดิมเดชคัมภีร์เทวดาหรือในชื่อครั้งแรกที่แปลเป็นภาษาไทยโดยนองนพรัตน์ครั้งแรกเวอร์ชั่นแรกเนี่ยนองนพรัตน์ตั้งชื่อว่าผู้กล้าหาญขนองนี่อ่านทุกเวอร์ชั่นเลยนะต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นเดชคัมภีร์เทวดาและล่าสุดก็เปลี่ยนเป็นกระบี่เยยยุทธจักรแก่นของมันก็คือเป็นการเสรีสีสังคมเป็นการเสรีสีการเมืองอะไรเทพอะไรมารอะไรธรรมะอะไรอธรรมเส้นแบ่งแยกมันอยู่ตรงไหนคมนะเล่งหูชงประนามวินยูชนจอมปลอมนั่นสิแปลว่าอะไรวินยูชนจอมปลอมหมายถึงใครเหรอผมก็ไม่ทราบสิจะบอกใครคะคุณณัฐวุฒิคะจะสื่ออะไรคะไม่รู้สิเดี๋ยวเราจะต่อสายไปที่ดร.เจตโทนวนิกอดีตที่ปรึกษาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญดีกว่ากรท.นะคะนักกฎหมายด้วยนะคะอาจารย์เจตเป็นนักกฎหมายด้วยเป็นนักกฎหมาย
อาจารย์เจตเกี่ยวพันกับการเขียนรัฐธรรมนูญอาจารย์เจตก็ร่วมอยู่ในการพิจารณายกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญตั้งหลายฉบับดังนั้นประเด็นที่เราจะถามอาจารย์เจตวันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งเขาจะประชุมกันน่าจะมีอยู่2ประเด็นใหญ่ๆประเด็นที่1ก็คือเอ๊ะกกต.มีอำนาจในการที่จะเข้าไปทำอะไรอย่างไรกับพระนามของทูลกระหม่อมหญิงในบัญชีนายกของไทยรักษาชาติหรือไม่รายชื่อแคนดิเดตนายกและประเด็นที่สองก็คือก็ในเมื่อพระราชโองการชัดเจนว่าขัดต่อเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญดังนั้นไทยรักษาชาติกกต.พึงรู้พึงตระหนักว่าควรจะพิจารณาในข้อกฎหมายอย่างไรหรือเปล่าดังนั้นเราจะไปกันที่อาจารย์เจตทนวันนี้ค่ะอดีตที่ปรึกษาของกรทนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เจตค่ะสวัสดีครับอาจารย์ฮะสวัสดีครับค่ะเอาประเด็นแรกก่อนอาจารย์เขาพูดกันอยู่เยอะเหลือเกินว่าเอ๊ะกกต.มีอำนาจเข้าไปทำอะไรอย่างไรกับบัญชีนายกของพรรคไทยรักษาชาติที่เสนอพระนามของทูลกระหม่อมหญิงมีอำนาจตามกฎหมายไปทำอะไรได้หรือไม่เอาประเด็นนี้ก่อนครับอาจารย์คือในประเด็นนี้เนี่ยก็คงต้องพิจารณานะครับว่าในคุณสมบัติแล้วก็ในข้อห้ามของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ต้องเริ่มจากดูในส่วนของการเป็นส.ส.ใช่ไหมครับเพราะว่าการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยล้อไปจากตรงนั้นการเป็นส.ส.การเป็นรัฐมนตรีแล้วก็การเป็นนายกรัฐมนตรีครับนี่สมมติว่าพิจารณาทั้งหมดโดยรอบแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าไม่ได้พบคุณสมบัติหรือว่าข้อห้ามในลักษณะหนึ่งลักษณะใดเนี่ยก็ต้องย้อนมาดูครับว่าอย่างนั้นเนี่ยจะหาอะไรดีล่ะที่จะมาเป็นเครื่องพิจารณาเพราะว่าในเมื่อในตัวบทกฎหมายเนี่ยในตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้มีกำหนดเอาไว้ถูกไหมครับก็ไปย้อนดูครับว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมีหนทางยังไงที่จะทำให้เราสามารถที่จะก้าวข้ามสิ่งนี้ได้ก็ไปดูในมาตรา5นะครับของรัฐธรรมนูญครับมาตรา5ของรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าในวรรค2อ่ะนะครับเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดครับให้กระทําการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประชาธิปไตยนะครับโทษปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับครับเพราะว่าถ้าไปดูในรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้มีบทบัญญัติที่เขียนชัดเจนหรอกครับในกรณีนี้นะครับแต่ว่าเมื่อเราไปดูว่ามีประเพณีเช่นว่านั้นหรือไม่นะครับประเพณีเช่นว่านั้นเราจะหาได้ที่ไหนนะครับประเพณีนั้นเราถ้าหากว่าเรามาพิจารณาในส่วนของที่ได้มีประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยออกมานะครับค่ะถ้าเราดูจากในนั้นเนี่ยถ้าเราดูตรงท้ายนะครับอันหนึ่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทุกฉบับรวมทั้งฉบับปัจจุบันมีหมวดว่าด้วยพระมหากษัตริย์เป็นการเฉพาะซึ่งเป็นบทบัญญัติที่รองรับสถานะพิเศษของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่เหนือการเมืองและทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆนี้ได้ซึ่งบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญดังกล่าวย่อมครอบคลุมถึงพระราชินีพระราชทายาทและพระบรมราชวงศ์ซึ่งมีความใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์ดังที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจร่วมกับพระองค์หรือแทนพระองค์อยู่เป็นนิดดังนั้นพระราชินีพระราชทายาทและพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์จึงอยู่ในหลักการเกี่ยวกับการดำรงอยู่เหนือการเมืองและความเป็นกลางทางการเมืองของพระมหากษัตริย์ด้วยและไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดๆในทางการเมืองได้เพราะจะเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณามาตรา5วรรค2ของรัฐธรรมนูญมาประกอบกับประเพณีซึ่งได้เขียนไว้ชัดเจนในประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับผมคิดว่าทางกกต.หรือว่าทางผู้ที่มีหน้าที่ก็คงจะสามารถพิจารณาได้สามารถที่จะเอื้อมมือเข้าไปแตะต้องบัญชีนายกของไทยรักษาชาติได้ที่เสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงถูกต้องนะฮะต้องบอกว่าสามารถใช้สามารถทำหน้าที่นะครับในกรณีนี้ได้นะครับครับทีนี้ในทางกฎหมายก็จะเป็น2มุมมองมุมมองหนึ่งก็คืออาศัยตรงนี้เข้าไปวินิจฉัยเลยชื่อที่เสนอนั้นไม่ถูกต้องย่อมเป็นโมฆะแต่อีกมุมมองหนึ่งทางกฎหมายบอกว่าไม่เห็นต้องวินิจฉัยเลยก็ในเมื่อเสนอโดยขัดต่ออะไรก็แล้วแต่มันเสมือน
เสียเปล่าไปตั้งแต่แรกเสมือนไม่เคยมีการยื่นพนามนี้มาก่อนตกลงมุมไหนครับอาจารย์ครับคือผมไม่แน่ใจว่าในกรณีนี้เนี่ยเราจะใช้โมฆะกรรมมาพิจารณาได้หรือไม่นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมได้ไล่เรียงแล้วเนี่ยนะครับในการพิจารณาบัญชีที่ยื่นตามมาตรา88 89ของรัฐธรรมนูญเนี่ยครับทางกกต.ก็ต้องไปพิจารณาคุณสมบัติไล่เรียงไปอย่างที่ผมบอกครับว่าคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีว่าไว้อย่างไรซึ่งก็ต้องย้อนมาดูคุณสมบัติของรัฐมนตรีซึ่งคุณสมบัติของรัฐมนตรีเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นคุณสมบัติของส.ส.นะครับพอไล่เรียงไปทั้งหมดนี้เนี่ยคือผมเชื่อว่าหาไม่พบนะครับพอหาไม่พบเนี่ยก็ต้องย้อนไปที่มาตรา5วรรค2ที่ผมเรียนครับเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับก็ต้องไปพิจารณาประเพณีการปกครองซึ่งประเพณีการปกครองเนี่ยได้มีไว้ชัดเจนนะครับได้มีอธิบายไว้ชัดเจนอย่างที่เรียนนะครับในประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเมื่อพิจารณาไล่เรียงแบบนี้เนี่ยทางกกต.ท่านก็สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ครับครับครับสรุปก็คือทูลกระหม่อมหญิงนั้นเมื่อไล่เรียงตามกฎหมายในเบื้องต้นไม่ได้ขาดคุณสมบัติและไม่ได้ขัดต่อข้อห้ามใดๆในการที่จะถูกเสนอชื่อเป็นนายกแต่การเสนอชื่อของทูลกระหม่อมหญิงนั้นมันขัดต่อประเพณีการปกครองโดยอาศัยมาตรา5รัฐธรรมนูญในส่วนของวรรค2ถูกต้องนะฮะถ้าให้ผมไล่เรียงบทบัญญัติแห่งกฎหมายก็เป็นประมาณนั้นนะ okay. แต่ว่ากกต.ในทางการพิจารณานั่นเองนะครับโอเคโอเคแต่ส่วนจะใช้หลักโมฆะกรรมได้หรือไม่เสียเปล่าตั้งแต่แรกได้หรือไม่หรือจะต้องผ่านการวินิจฉัยก่อนนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่กกต.วันนี้ซึ่งเขาจะประชุมกันที่เขาจะต้องตัดสินใจถูกไหมครับทีนี้มาอีกประเด็นนึงนะฮะก็คือประเด็นเรื่องถ้าฉะนั้นสถานะของพรรคไทยรักษาชาติจะเป็นอย่างไรจะถูกยุบหรือไม่ดูเหมือนสังคมบางส่วนย้ำว่าบางส่วนค่ะเห็นว่าต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการจะยุบตัวเองหรือจะถูกเขายุบก็แล้วแต่มองเรื่องนี้อย่างไรครับอาจารย์ในทางกฎหมายครับมันมีความต่อเนื่องถึงตรงนี้ด้วยไหมคะคือในส่วนการแสดงความรับผิดชอบเนี่ยครับถ้าพรรคไทยรักษาชาติจะแสดงความรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวของพรรคเนี่ยจะแสดงความรับผิดชอบยังไงก็ทำได้นะครับทุกคนจะลาออกหมดหรือว่าจะเลิกพรรคการเมืองไปตามที่สมาชิกจะได้ประชุมกันอันนั้นท่านก็สามารถทำได้ท่านก็ทำไปนะครับแต่ว่าในส่วนของข้อบทกฎหมายหรือว่าในทางพิจารณาของผู้มีหน้าที่เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับท่านก็ต้องไปพิจารณานะครับว่าการกระทำที่ได้เกิดขึ้นของพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยครับหรือว่าจะมีใครร่วมด้วยอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันเข้าข้อบทกฎหมายใดซึ่งถ้าหากว่าเราไปพิจารณาดูในพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเนี่ยนะครับพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา92ก็ระบุเอาไว้ว่าเมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ยื่นต่อรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นนะซึ่งถ้าเรามาดูในอนุมาตรา2เนี่ยนะครับก็ได้ระบุไว้ว่ากระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็ต้องไปพิจารณาครับว่าในการดำเนินการจะต้องทำยังไงนะครับมาตรา93ก็บอกว่าเมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองกระทำการตามที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่นี่นะครับก็ให้นายทะเบียนเนี่ยรวบรวมนะครับข้อเท็จจริงพยานหลักฐานแล้วก็เสนอให้กรรมการพิจารณาจากนั้นเมื่อเสนอให้กรรมการพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยกรรมการก็ให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับถ้าหากเห็นพิจารณาว่าเอาละมันสมควรยุบพรรคทีนี้จะไปพิจารณายังไงล่ะครับว่ากระทำการอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่นะถ้าหากว่าเราไปพิจารณาอีกครั้งนึงครับในประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยนะครับมีความตอนหนึ่งนะครับบอกว่าในเนี่ยนะครับที่บอกว่าในการปฏิบัติหน้าที่นะครับว่าการนำสมาชิกชั้นสูงในพระบรมราชวงศ์มาเกี่ยวข้องกับระบบการเมืองไม่ว่าจะโดยทางใดก็ตามจึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อโบราณราชประเพณีขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชาติถือเป็นการกระทำที่มิบังควรไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วก็ท่านก็สามารถไปหาอ่านได้นะว่าในรายละเอียดของประกาศฉบับนี้เป็นอย่างไรบ้างเมื่อพิจารณาไล่เรียงถ้าหากว่าการกระทำทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามเท่าที่ได้มีในประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนี้เนี่ยหากพิจารณาได้ว่าการกระทำนั้นอาจนะครับทำให้เกิดการขัดนะครับหรือว่าเป็นอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นการทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยนะครับก็พิจารณาตามนั้น
หมายถึงจะต้องรับผิดชอบอะไรอย่างไรนี่กตต้องมาดูในส่วนของตรงนี้หรอคะคือในส่วนของพักนะครับจะรับผิดชอบยังไงก็เรื่องของพักแต่ในส่วนของผู้ที่มีหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่ต้องไปพิจารณาครับก็คือกกตเนี่ยต้องไปดูว่ามีการกระทําอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ซึ่งหลักฐานอันหนึ่งซึ่งท่านจะใช้ได้ก็คงจะเป็นในส่วนของประกาศที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับครับก็มีความชัดเจนนะครับก็มีความชัดเจนแต่ว่ากระบวนการตรงนี้มันก็จะยาวสักนิดหนึ่งในที่สุดมันต้องไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญถ้าวันนี้เขาสามารถสรุปได้หรืออย่างช้าสุดไม่เกินสุกสัปดาห์นี้เขาสรุปกันได้ในชั้นของกกต.และสัปดาห์หน้าส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญอาจารย์คิดว่าสามารถที่จะจบภายใน1เดือนก่อนวันที่24มีนาคมไหมครับผมคิดว่าจบได้นะครับจบได้นะเดี๋ยวจบได้นะผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญซึ่งทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยท่านก็คงทราบดีอยู่แล้วแล้วก็ทางศาลรัฐธรรมนูญท่านก็คงทราบดีอยู่เช่นกันเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสามารถดำเนินการโดยเร่งด่วนได้นะครับครับครับผมก็เห็นด้วยกับอาจารย์นะฮะไม่ว่าจะมองในมุมของนิติศาสตร์หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามองในมุมของรัฐศาสตร์เรื่องนี้ถ้าจะไปถึงศาลรัฐธรรมนูญถ้าจะยุบพรรคไทยรักษาชาติมันควรต้องจบก่อน24มีนาก่อนวันเลือกตั้งนะฮะถ้าปล่อยให้เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งแต่ไทยรักษาชาติไม่ถอยแล้วเกิดคนของเขาได้รับการเลือกตั้งผ่านเข้ามาแม้กระทั่งคนเดียวก็ตามมันก็ดูแปลกๆเดี๋ยวมันจะมีปัญหาถูกไหมครับอาจารย์จะวุ่นอีกรอบคือยิ่งชัดเจนได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นก็ยิ่งเสียหายน้อยต้องไปยุบพรรคไทยรักษาชาติหรือพรรคอื่นใดนะครับแต่ว่าต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วถ้าหากว่ายุบก็ว่าไปตามยุบถ้าไม่ยุบก็ว่าไปตามไม่ยุบนะครับสังคมก็จะได้ชัดเจนกระจ่างว่าจากนี้ไปเนี่ยไทยรักษาชาติหรือพรรคอื่นๆจะกระทําการเช่นไรได้บ้างแล้วบรรดาผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือว่าเข้าไปร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคไทยรักษาชาติรวมถึงพรรคอื่นๆได้อย่างไรบ้างครับครับนี่อาจารย์สมมุติว่าเรื่องถูกส่งไปคาที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับระหว่างนี้ทางไทยทักษาชาติถ้าเกิดเขาจะเดินหน้าต่อในสนามเลือกตั้งอย่างที่เขาออกแถลงการฉบับที่4เมื่อวานเนี่ยนะครับเขาจะหาเสียงได้ไหมเขาก็หาเสียงได้ปกติใช่ไหมฮะคือเขาสามารถทำได้นะครับยกเว้นแต่ในกรณีที่ถ้าเราไปดูตามมาตรา93วรรค3นะครับในกรณีที่เห็นสมควรศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งให้พรรคการเมืองระงับการกระทำใดไว้เป็นการชั่วคราวตามคำร้องขอของคณะกรรมการนายทะเบียนหรืออัยการสูงสุดแล้วแต่กรณีก็ได้ดังนั้นหากว่านายทะเบียนนะครับก็คือเลขากกต.เนี่ยนะครับหรือว่าคณะกรรมการคือกกต.หรืออัยการสูงสุดเนี่ยร้องขอว่าให้พักการหาเสียงไว้ในระหว่างที่เรื่องอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็สามารถสั่งได้อ๋อครับนะแต่อยู่ที่ว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านจะสั่งหรือไม่ครับตรงนี้เป็นมาตรา93ของรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะของพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองครับอ๋อกฎหมายพรรคการเมือง93วรรค3กฎหมายพรรคการเมืองนะฮะครับทีนี้นายทะเบียนจะยกขึ้นมาหรืออัยการสูงสุดจะยกขึ้นมาได้มันก็ต้องมีเงื่อนไขในการที่จะชุดเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญมันเงื่อนไขอะไรบ้างที่อัยการสูงสุดก็ดีทางนายทะเบียนทางกกต.ก็ดีจึงสามารถ เปิดประเด็นไปที่ศาลขอให้ระงับการหาเสียงว่าเป็นการชั่วคราวก็คงต้องพิจารณาเป็นการทั่วไปนะครับว่าถ้าหากว่ามีการหาเสียงจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือว่าก่อให้เกิดผลกระทบใดๆหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นความเสียหายที่มิอาจจะเยียวยาในภายหลังได้หรือว่าเป็นผลกระทบที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขในภายหลังได้นะครับอันนั้นก็ต้องไปพิจารณาดูลำดับแรกหรือลำดับที่สองก็คือว่าถ้าหากว่ามันจะเกิดการเยียวยาได้แหละมันจะเกิดการแก้ไขได้แหละแต่ว่าการเยียวยาหรือการแก้ไขนั้นมันจะไปพ่วงเป็นปัญหาอื่นเช่นสมมติเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยนะครับไปพ่วงเป็นปัญหาอื่นต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่หรือว่าต้องมีการไปอธิบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประชาชนได้ลงคะแนนให้กับพรรคไปแล้วเนี่ยนะครับการที่จะไปบอกว่าเราจะไปเพิกถอนเสียงของประชาชนเนี่ยมันก็อาจจะมีประเด็นปัญหานิดหน่อยแต่ถ้าว่านี่แหละก็คือปัญหานะครับมันก็อย่างที่เรียนนะครับว่าจะยุบหรือไม่ยุบก็ดำเนินการเร็วเพื่อให้เกิดความชัดเจนมันต้องจบก่อนเลือกตั้งยี่สิบสี่มีนาไม่งั้นมันจะดูมันจะดูกะกระอ่วนแล้วดูจะมีปัญหาตามมาอีกเยอะใช่ครับคือยิ่งเร็วได้ก็ยิ่งดีเพราะว่าการหาเสียงการดำเนินการในทางใดทางหนึ่งหรือว่ากิจกรรมทางการเมืองทั้งหลายเนี่ยนะมันก็มีความเชื่อมโยงกับ
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกับประชาชนทั้งหลายทั้งนั้นแหละครับครับในมุมมองส่วนตัวของอาจารย์ในฐานะที่เป็นนักกฎหมายนะครับในมุมมองส่วนตัวของอาจารย์มองว่ากรณีของไทยรักษาชาติมันเข้าเงื่อนไขที่สามารถนำไปสู่การยุบพรรคได้ใช่ไหมครับส่วนตัวคืออันเนี้ยผมยังไม่มีมุมมองส่วนตัวเลยนะครับเพราะว่าผมพิจารณาแต่ข้อกฎหมายแล้วก็ยังไม่สามารถฟันธงยังคิดไม่ตกเหมือนกันเลยครับว่าในกรณีเช่นนี้เนี่ยจะควรที่จะยุบหรือไม่ยุบพรรคไทยรักษาชาติถ้าหากว่าพิจารณาในแง่กฎหมายมันก็อาจจะมีความชัดเจนในระดับหนึ่งนะครับว่ามีการกระทำการที่เป็นการล่วงละเมิดกฎหมายอยู่แต่การล่วงละเมิดนั้นเนี่ยมันจะถึงขั้นอย่างที่เรียนครับเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ถ้าว่าถึงขั้นนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายก็คงต้องยุบแต่ถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นก็คงไม่สามารถยุบได้นะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเรื่องมันคิกออฟจากเรื่องของการเสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงซึ่งมันขัดต่อโบราณราชประเพณีขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในหมวดว่าด้วยพระมหากษัตริย์อะไรเนี่ยว่ากันไปแล้วก็พูดกันถึงความรับผิดชอบทางกฎหมายของซีกของตัวพรรคไทยรักษาชาติผู้เสนอชื่อผู้ถูกเสนอชื่อมีความรับผิดชอบทางกฎหมายอะไรด้วยหรือไม่ครับหมายถึงความรับผิดชอบทางกฎหมายนะผู้ถูกเสนอชื่อนะผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะครับในตอนเริ่มต้นและดำเนินการเนี่ยก็คงจะไม่มีใครจะทราบได้นะครับยกเว้นแต่ผู้ที่ทราบดีอยู่แล้วนะครับถ้าเราลองย้อนไปเนี่ยนะครับเมื่อนานมาแล้วตั้งแต่ภายใต้รัฐธรรมนูญปี40ปี50เนี่ยนะครับมีการใช้มาตรา7นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นมาตรา5วรรค2นะครับพยายามที่จะเสนอนายกพระราชทานจำได้ไหมครับกราบบังคมทูลนายกพระราชทานกราบบังคมทูลนายกพระราชทานจนกระทั่งล้นเกล้ารัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงมีพระบรมราโชวาทว่ามาตรา7ต้องใช้อย่างไรนายกพระราชทานนั้นมีได้หรือไม่นะครับพระสงฆ์นิกรชาวไทยถึงทราบว่าอ๋อมาตรา7ควรจะใช้เช่นไรซึ่งในขณะนี้เนี่ยครับที่พรรคไทยรักษาชาติยื่นไปนะครับผมเชื่อเลยว่าทั้งพรรคไทยรักษาชาติเองนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยไม่ได้ทราบว่าโบราณราชประเพณีนั้นเป็นเช่นไรควรจะเป็นอย่างไรก็คงจะพิจารณาเอาแค่ถ้าหากว่ามิได้ดำรงพระราชอิสริยยศแล้วหรือไม่ได้ดำรงฐานันดรศักดิ์แล้วก็คงพิจารณาไปตามนั้น okay. แต่เมื่อมีประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยออกมาเนี่ยก็เกิดความชัดเจนกระจ่างแจ้งให้เห็นได้นะก็คือเราลองพิจารณาอย่างให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับแต่ถ้าหากว่านายทะเบียนหรือว่ากกต.ไปพิจารณาแล้วบุคคลที่เป็นผู้เสนอทราบดีอยู่แล้วนะครับบุคคลที่เป็นผู้เสนอก็ต้องเป็นผู้รับครับเพราะว่าผู้ที่รับการเสนอเนี่ยเป็นเพียงรับการเสนอแต่ว่าผู้ที่เป็นคนเริ่มเรื่องผู้ที่ดำเนินการทั้งสิ้นก็ต้องเป็นผู้เสนอครับค่ะผู้เสนอต้องรับผิดชอบเอ๊ะถ้าเช่นนั้นผมนึกขึ้นมาได้อาจารย์ถ้าเช่นนั้นไทยรักษาชาติถ้าถูกชุดเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญสามารถที่จะยกเหตุไม่ทราบขึ้นมาเป็นข้อปกป้องตัวเองได้ไหมถ้าจบได้ครับแต่ว่าที่เรียนครับว่าไม่ทราบจริงหรือไม่ท่านก็ต้องไปพิสูจน์ต้องพิสูจน์เจตนาซึ่งผมมองอย่างที่ผมเรียนครับผมบอกว่าโดยทั่วไปเนี่ยก็คงไม่อาจทราบกันได้นะแต่ว่าก็ไม่แน่ก็อาจจะมีคนที่ทราบดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทราบกระจ่างแจ้งเนี่ยก็เมื่อได้มีประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยครับครับไหนก็ไหนอาจารย์ต่ออีกนิดนึงอาจารย์ธิดาถาวรเศษก็อยู่ในซีกของเพื่อไทยของไทยรักษาชาตินั่นแหละเธอก็หวังดีมากตั้งแต่วันแรกวันที่8เธอก็โพสต์ใน Facebook ของเธอบอกว่าการเสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงครั้งนี้มันเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองอย่างนึงเมื่อไปแพมอย่างนั้นเนี่ยไอ้คำนั้นบวกหรือลบกับตัวไทยรักษาชาติในการที่จะต่อสู้เพื่อปกป้องตัวเองครับไอ้ประโยคนั้นครับคือหากว่าได้มีการประชุมกันระหว่างกลุ่มบุคคลจะเป็นอยู่ในไทยรักษาชาติหรือว่าจะเป็นนอกเหนือจากนั้นก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแล้วท่านทราบดีอยู่ว่าการกระทําที่ได้กระทําลงเนี่ยเป็นการไม่เหมาะสมที่บังควรนะครับอันนั้นก็จะเป็นหลักฐานที่มัดแน่นเข้าไปอีกว่าที่ผมเรียนว่าประชาชนโดยทั่วไปคงไม่อาจทราบได้ไทยรักษาชาติก็อาจไม่อาจทราบได้มันก็จะไม่ใช่แล้วล่ะมันก็จะชัดขึ้นมาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วทราบนะเพราะว่าอย่างคราวมาตรา7เนี่ยผมก็เชื่อว่ามีกลุ่มบุคคลจำนวนมากที่ทราบดีอยู่นะเพียงแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเราก็จะต้องให้ความเป็นธรรมเบื้องต้นว่าต้องถือว่าไม่ได้ทราบแต่ว่าถ้าหากว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อหรือว่ามีหลักฐานมัดแน่นว่าทราบดีอยู่แล้วก็ต้องถือว่าทราบ
นะครับค่ะอาจารย์คะถ้าเรื่องนี้กรรมการบริหารพรรคเป็นคนอนุมัติเป็นคนมีมติรับผิดชอบตรงนี้มันจะจบไหมแต่ตัวพรรคยังอยู่ไหมคะได้ไหมคะหรือว่ามันจะต้องรับผิดชอบร่วมกันขนาดไหนคะผมคิดว่าคงจะขึ้นอยู่กับทางกกต.ว่าจะพิจารณามากน้อยแค่ไหนนะพิจารณาว่าอันนี้เป็นความรับผิดชอบของสมมุตินะหัวหน้าพรรคหรือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการบริหารพรรคเพียงแค่ตัดสิทธิ์ทางการเมืองหัวหน้าพรรคตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคถ้าหากเพียงพอก็ไม่จำเป็นต้องไปยุบพรรคอันนี้ก็ต้องไปดูข้อกฎหมายนะครับว่ามันมีข้อกฎหมายเช่นนั้นหรือเปล่าเพราะว่าข้อกฎหมายได้กำหนดว่าให้ยุบพรรคถูกไหมครับถ้ามีการกระทำอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะไปบอกว่าไม่ยุบพรรคแต่จะตัดสิทธิ์ทางการเมืองหัวหน้าพรรคตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคอันนี้ก็ต้องไปหาข้อกฎหมายอีกครับได้ครับเอาละครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณนะคะอาจารย์เจตค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับดร.เจตโทนวนิกนะคะอดีตที่ปรึกษาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกรท.ค่ะภูมิใจเสนอนะเป็นลูกเขยคุณหมอกระแสชนะวงด้วย เราเลือกสนทนากับดร.เจตก็เพราะว่าระยะหลังๆเราได้เห็นความเป็นกลางและเราได้เห็นความเป็นธรรมทางการเมืองในตัวอาจารย์เจตที่สำคัญที่สุดอาจารย์เจตเป็นนักวิชาการที่ไม่มีอาการกระหายเลือดบางคนได้มีอาการกระหายเลือดเอาหลักการผสมกับอารมณ์ส่วนตัวปนไปกันไปหมดส่ออาการกระหายเลือดมากเหลือเกินอันนี้เดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้กันต่อแต่ช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันอีกสักช่วงหนึ่งนะคะพักสักครู่ค่ะประเทศไทยอินไซต์ไทยแลนด์อย่างที่กลับเรียนวันนี้ข่าวเดียวจริงๆอยู่กับไทยรักษาชาตินี่แหละแล้วก็จับตาดูกกต.วันนี้ถูกไหมใช่ค่ะว่าจะยังไงไหนๆก็ไหนๆอยู่กับไทยรักษาชาติต่อใช่ไหมครับต้องเริ่มด้วยเรื่องนี้ครับขณะนี้ในระดับกรรมการบริหารในระดับแกนๆของไทยรักษาชาติเขาก็แตกเป็นสองเสียงนะก็แตกเป็นสองเสียงนะฝั่งหนึ่งเขาก็บอกว่ามันต้องแอคชั่นอะไรสักอย่างหนึ่ง มันต้องแอคชั่นอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะไม่ฉะนั้นสังคมไม่ยอมเพราะไม่ฉะนั้น after shock หลังแผ่นดินไหว8กุมภาพันธ์มันจะแรงจนกระทั่งเกินกว่าที่จะรับมือไหวและจะเสียหายมากกว่าที่ควรจะเป็น มันต้องแสดงอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นคือบางมุมของในไทยรักษาชาติฝ่ายแรกเขาบอกว่าควรที่จะประกาศยุติบทบาทพรรคไทยรักษาชาติในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองและเป็นการลดผลกระทบทางกฎหมายที่จะกระแทกเข้ามาแรงกว่าที่ควรจะเป็นใช่แล้วผลจะตามมาซึ่งยังไม่รู้อีกฝั่งนึงบอกว่าเอ๊ะเอากันแค่ยุติบทบาทเฉพาะกรรมการบริหารดีไหมเอากรรมการบริหารลาออกหมดเลยแสดงความรับผิดชอบไปเลยเพราะถือว่ามีมติอันนี้ออกมาพอไหมไขก๊อกไปเลยไขก๊อกเฉพาะกกบหแต่ตัวพรรคยังอยู่การเลือกตั้งยังเดินหน้าต่อไปคนที่สมัครแล้วก็เดินหน้าไปตามกระบวนการคือมันต้องลดกระแสด้วยการแสดงอาการสลดและการรับผิดชอบทางการเมืองอะไรสักอย่างหนึ่งออกมาก่อนก็อย่างน้อยๆนะยุติประกาศยุติบทบาทกรรมการบริหารพรรคยังอยู่ค่ะยังเดินหน้าสู่สนามเลือกตั้งได้ใช่ค่ะแล้วก็ตั้งชุดใหม่แล้วกันขึ้นมาไม่พอไม่พอต้องยุติบทบาทหรือยุบพรรคไปยุบตัวเองไปเนี่ยต้องคำว่ายุติบทบาทไม่ได้แปลว่ายุบพรรคแต่ยุติการเลือกตั้งครั้งนี้ยุติบทบาทในการเลือกตั้งครั้งนี้คือหยุดตัวเองเว้นวรรคเลยเว้นวรรคครั้งนี้แม้ส่งผู้สมัครไปแล้วก็ตามใช่ค่ะเพื่อควบคุมระดับความเสียหายทางการเมืองและทางกฎหมายไม่ให้มากจนกระทั่งหมดสภาพไม่เหลือแม้แต่ซากเลยถูกไหมอันนี้เป็นความเห็นที่เขาแย้งกันใช่ในพรรคเขายังเห็นต่างกันอยู่แต่ทันทีที่ผมอ่านแถลงการฉบับที่4ออกมาเมื่อวานของไทยรักษาชาติผมก็นิยามนะจะเดินหน้าต่อไปในสนามเลือกตั้งมันจะแปลว่าอะไรนี่คือทิศทางของพรรคหรือเปล่าเป็นทิศทางของพรรคแน่เพราะแถลงการในนามพรรคเพียงแค่ความหมายตรงนี้ก็คือก็ไม่สลดก็ไม่ต้องรับผิดชอบทางการเมืองก็จะไปของมันอย่างเงี้ยหรือเดินหน้าบนเงื่อนไขลดกระแสบ้างค่ะ
ยอมยุติบทบาทกรรมการบริหารผมไม่ทราบนะผมแต่วันนี้อาจจะมีท่าทีก็ได้นะจากกระแสต่างๆที่ออกมาเชื่อว่าไทยรักษาชาติน่าจะมีท่าทีอะไรบางอย่างด้วยรวมทั้งกกต.เขาต้องมีท่าทีของเขาอยู่แล้วกกต.ผมค่อนข้างเดาในใจนะค่อนข้างชัดแล้วล่ะแต่ผมกำลังอ่านใจคุณทักษิณจะเดินเกมยังไงต่อเรื่องนี้จะมีเมตตากับเด็กๆที่อยู่ในไทยรักษาชาติเอากันแค่นี้พอตัดสินใจพลาดแพ้ก็คือแพ้รู้จักแพ้ถอยหยุดแล้วถอยถนอมชีวิตเด็กๆในไทยรักษาชาติและลดกระแสต่างๆที่จะกดดันเข้ามาที่พรรคด้วยหรือคิดสู้เหรอคะก็ไม่ทราบสิผมก็ไม่ทราบจริงๆนะเอาเป็นว่าขณะนี้ในไทยรักษาชาติกำลังเขาเห็นเป็นสองฝ่ายเห็นไม่ตรงกันหรืออาจจะมีฝ่ายที่3ส่งสัญญาณมาแต่ไกลเลยเออไม่ต้องยุติบทบาทไม่ว่าพรรคไม่ว่ากรรมการบริหารเดินหน้าต่อไปเลยจะยุบก็ยุบดีจะได้เป็นเงื่อนไขเงื่อนไขอะไรก็ไม่ทราบค่ะก็ไปดูกันต่ออ่ะไปดูกันต่อท่ามกลางความชุลมุนวุ่นวายตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วล่ะค่ะมันก็มีข่าวลือว่าแกนนำของไทยรักษาชาติถูกรวบตัวถูกคุมตัวถูกอุ้มนี่ถูกข่าวออกมาสนั่นบันไดถามกันเยอะแยะมากมายเมื่อวานหลานคุณทักษิณคุณแซนชยิกาคุณแซนชยิกาค่ะต้องออกมาโพสต์ Facebook ว่าหัวหน้าพรรคมีชาพลพงษ์พานิชยังมีชีวิตอยู่นะไม่ได้ถูกรวบยังไม่ได้ถูกรวบไปไหว้พระที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดหน้าพระเมรวัดอะไรนะฮะวัดหน้าพระเมรุว่ะเขาเรียกว่าวัดหน้าพระเมรุราชิการามวัดหน้าพระเมรุเป็นวัดดังนะพร้อมกับโพสต์ภาพไปไหว้พระลงใน Facebook ด้วยแล้วจะหยิบฉวยเริ่มจากภาพแรกก่อนหยิบภาพแรกนี้ขึ้นมาเลยภาพแรกนะคะมีบุคคล3คนนะคะอยากให้ตั้งก็สังเกตมีบุคคลอยู่3คนไปไหว้พระครั้งนี้ก็แค่3คนค่ะตรงกลางก็คือปรีชาพลพงษ์พานิชหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติผู้หญิงในภาพก็คือคุณแสงชยิกาวงศ์ประภาจันทร์ซึ่งก็เป็นกรรมการบริหารคนหนึ่งนะเอรันยิกไม่ใช่เป็นนายทะเบียนนายทะเบียนส่วนซ้ายมือสุดของคุณผู้ชมนะครับบนจอนะเห็นหนุ่มหน้าใสคนนี้ค่ะชื่อสรพจน์คุณากรวงศ์คุณแม่นำสกุลสรพจน์คุณากรวงศ์ไล่เรียงกันไปก็พบว่าสรพจน์เป็นน้องชายของณัฐพงศ์คุณากรวงศ์ณัฐพงศ์เป็นสามีของคุณเอมไหนเอมพินทองทาชินวัตรค่ะลูกสาวคุณทักษิณชินวัตรค่ะตกลงเข้าไปไหว้พระกัน3คนนะมีแซนหลานคุณทักษิณมีสรพจน์ซึ่งเป็นน้องสามีของคุณเอมพินทองทาชินวัตรแล้วก็ตรงกลางก็มีหัวหน้าพรรคนะทีนี้พลิกไปดูภาพที่2ดูภาพที่2นะค่ะหลังจากไหว้พระที่2นะฮะก็นี่ก็ไหว้พระนี่แหละคือไปปิดทองพระใช่ค่ะก็ยังอยู่กันแค่3คนแสดงว่าไปกันแค่3คนมีคำถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วกรรมการบริหารคนอื่นกรรมการบริหารคนอื่นมีใครมั้ยระดับลูกท่านหลานเธอเขามีผู้ติดตามอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเขาไม่ได้ไปโดดๆเดี่ยวๆหรอกใช่แล้วคนอื่นล่ะไปไหนเผลอๆคนที่ถ่ายรูปให้เป็นนายตำรวจเป็นนายตำรวจอารักขาด้วยซ้ำไปทำเป็นเล่นไปตำรวจไทยเขาอารักขาได้หมดไม่ว่าขั้วไหนสีไหนพลิกไปแผ่นที่3ครับภาพที่3ฮะค่ะอันนี้ผมต้องสังเกตว่าผู้หญิงสีส้มเนี่ยบังเอิญหลุดเข้ามาในเฟรมหรือไปร่วมด้วยผมต้องสังเกตนะข้างหน้าก็คือปีชาพลข้างหลังของคุณปีชาพลก็คือคุณแซนชยิกาคุณแซนและด้านหลังที่อยู่ข้างๆคุณแซนชยิกาก็คือสรพจน์ใช่ค่ะแต่ผู้หญิงด้านหน้าแถวหน้าที่อยู่ข้างๆที่อยู่ข้างๆคุณปีชาพลเป็นใครอาจจะบังเอิญมาไหว้พระในจังหวะเวลาเดียวกันพอดีหลุดขึ้นมาในเฟรมปฏิเสธไม่ได้ไงเวลาคุณมาไหว้พระพิกต่อไปครับพิกต่อไปพิกภาพต่อไปนี่แหละค่ะคุณปีชาพลชัดเจนนะคะว่ายังอยู่ยังไม่ได้ถูกรวบตัวไปไหนค่ะคุณแซนต้องการจะสื่อแบบนั้นที่จริงมีธรรมะโดนๆที่เข้ากับสถานการณ์จากท่านววชเมธีแต่เก็บไว้ก่อนดีกว่าเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเอาอย่างนี้เราจะเบรกในช่วงหน้ากลับมาจะมีบุคคลคนหนึ่งเป็นนักเฝ้ามองการเมืองค่ะจะมาช่วยมองไทยรักษาชาติไปต่อไหวไหมและจะไปต่ออย่างไรพักสักครู่ตอนนี้ก่อนค่ะWe'll be right back.
ลิทเทิลไทยอินไซด์ไทยแลนด์มีคนผสมโรงกับหมาแก่ค่ะโอเคอ่ะไปกันที่ดร.สติธรธนานิธิโชติเป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเมืองของสถาบันพระปกเกล้านะคะสวัสดีครับดร.สติธรครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์ครับอาจารย์มองไทยรักษาชาติอย่างไรครับเขาจะไปต่อไหวไหมผมไม่ได้พูดในแง่ของนิติศาสตร์นะฮะแต่ในแง่ของรัฐศาสตร์เขาไปต่อไหวไหมเขาควรจะเขาควรจะแอคชั่นอย่างไรครับค่ะคือไทยรักษาชาติเองก็คงต้องประเมินสถานการณ์นะครับประเมินความสุ่มเสี่ยงค่ะนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับน่าจะมีความชัดเจนระดับหนึ่งให้ประเมินได้ชัดได้ง่ายขึ้นนะครับค่ะว่าจะไปต่อดีไหมนะครับเพราะว่าการไปต่อหรือไม่ไปต่อเนี่ยก็มีผลนะครับที่สำคัญก็คือว่ามันมีผลต่อการเลือกตั้งไม่ใช่เฉพาะกับตัวไทยรักษาชาติเองนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เฝ้ารอแล้วก็อาจจะเป็นแฟนคลับเป็นกองเชียร์หรือว่าเตรียมที่จะเลือกไทยรักษาชาติเองด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงคนอื่นๆที่เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะเลือกพรรคไทยรักษาชาตินะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของบรรยากาศโดยรวมนะครับครับครับบรรยากาศโดยรวมดูเหมือนจะมีผลนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่8อาจารย์ท่านในทางการเมืองบางคนก็วิเคราะห์ว่าคนที่เทให้ไทยรักษาชาติเพื่อไทยก็ยังเทอยู่แต่มีกลุ่มกลางๆจำนวนไม่น้อยหันกลับไปสวิงเทให้ลุงตู่เพราะรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่8เป็นอย่างนั้นไหมครับเท่าที่ประเมินเนี่ยนะมันมีทั้งสองรูปแบบครับบางคนเขาก็วิเคราะห์นะครับสถานการณ์เมื่อวันที่8เนี่ยบางคนบอกว่าเอาผมขออนุญาตพูดสีแล้วกันนะครับตอนเช้าเหลืองเปลี่ยนเป็นแดงตอนกลางคืนแดงเปลี่ยนเป็นเหลืองอะไรแบบนี้นะครับมีคนพูดแบบนี้ในโลกโซเชียลนะอ๋อตอนเช้าเหลืองเปลี่ยนเป็นแดงตอนคืนแดงเปลี่ยนเป็นเหลืองครับแต่ในมุมที่ผมรับทราบสถานการณ์มาเนี่ยนะครับคนที่เขาเชียร์เพื่อไทยไทยรักษาชาติเขาก็เชียร์มากขึ้นมากกว่านะครับมีพรรคในฝ่ายที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะครับด้วยกันเนี่ยที่เราก็พอรู้ว่าเราจัดกลุ่มกันอยู่เนี่ยเริ่มลังเลนะครับว่าปกติก็ไม่ได้คิดจะเลือกเพื่อไทยไทยรักษาชาติจะเลือกพรรคอื่นๆนะครับก็รู้สึกเริ่มสนใจไทยรักษาชาติขึ้นมาอันนี้คือก่อนที่จะมีพระราชโองการนะครับในนี้คือช่วงเช้านะครับครับส่วนหลังจากมีพระองค์การแล้วเนี่ยก็แน่นอนคือคนที่เริ่มลังเลก็คงไม่ลังเลแล้วล่ะก็จะเป็นจุดเดิมแล้วมีจุดยืนชัดเจนขึ้นใช่ครับส่วนที่เขารักเขาเชียร์กันอยู่เนี่ยเขาก็เห็นใจกันมากกว่าครับไม่ถึงกับตะวิงไปอีกฝั่งนึงหรอกก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมคือกลุ่มแฟนคลับเดิมยังอยู่ไม่ได้เปลี่ยนถูกไหมแต่กลุ่มกลางๆนี่อาจจะเปลี่ยนใช่ครับมีแต่บางส่วนที่อาจจะออกอาการโกรธเสี่ยวกาดหน่อยก็จะบอกว่าถ้าไทยรักษาชาติไม่อยู่แล้วก็จะโหวตโนอะไรแบบนี้นะครับเป็นลักษณะนั้นมากกว่าค่ะอาจารย์คะกรณีเกิดขึ้นกลุ่มคนกลางๆที่เขายังไม่ได้ตัดสินใจแล้วไม่ได้ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยตรงเนี่ยเขาจะมีการตัดสินใจจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ไหมคะหรือเขาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเหมือนเดิมผมคิดว่าน่าจะยังไม่ตัดสินใจเหมือนเดิมคือเพราะว่าอารมณ์มันสวิงไปสวิงมานะครับในช่วงเวลาสั้นๆนะครับตั้งแต่อาจจะบอกว่าตั้งแต่ช่วงวันพฤหัสค่ำเช้าวันศุกร์นะครับแล้วก็มาคืนวันศุกร์ต่อได้เสาร์อาทิตย์นะครับก็ถือว่ามันอารมณ์มันสวิงไปสวิงมาแล้ววันนี้ก็ต้องมารออีกว่าความชัดเจนจะยังไงนะครับคนที่ยังไม่ตัดสินใจก็คงจะคิดว่ายังไม่ตัดสินใจก็ดีแล้วเหมือนกันนะครับไม่ต้องปวดหัวส่วนคนที่ตัดสินใจไปบ้างแล้วก็อาจจะมึนนิดหน่อยนะครับครับว่าจะเอายังไงดีกับการสิ่งที่ตัดสินใจไปบ้างแล้วครับครับผมเข้าใจว่าคีย์เวิร์ดที่น่าจะถอดรหัสก็น่าจะเป็นกลุ่มกลางๆนะไอ้กลุ่มที่เขาตัดสินแล้วเขาจะซ้ายเขาจะขวาเขาจะเหลืองเขาจะแดงจะอย่างไรเขาก็ไม่เปลี่ยนเขาก็เทของเขาอย่างนั้นแหละแต่ว่าไอ้กลุ่มกลางๆจำนวนไม่น้อยไอ้กลางๆนี่หมายถึงกลางจริงๆและกลางที่ไปสภาพจากเหลืองกลางที่ไปสภาพจากแดงก็มีนะครับมายืนอยู่ตรงกลางเริ่มตั้งสติมากขึ้นเนี่ยนะฮะไม่อิงกับขั้วไม่อิงกับสีดูเหตุและผลเป็นช่วงๆกลุ่มนี้นี่จะจับฟีลลิ่งได้ไหมครับกลุ่มนี้เขาเทไปทางด้านไหนณสุดท้ายคือกลุ่มนี้ถ้าเอากลางแบบนั้นจริงๆนะฮะรอดูสัปดาห์สุดท้ายก่อนลงคะแนนเท่านั้นฮะครับคือจะรู้ฮะคือดูฟังจับกระแสตอนนี้ก็อาจจะจับได้แต่ว่าเขาอาจจะเปลี่ยนอีกนะครับโดยธรรมชาติของคนที่ไม่ได้เอียงไปทางไหนชัดเจนเนี่ยเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนจนนาทีสุดท้ายนะครับคือเขามีโอกาสตัดสินใจไปตามสิ่งเล้าได้
ได้ง่ายนะครับมีกระแสหรือว่ามีอะไรเข้ามาใหม่เนี่ยมันเขาสามารถเปลี่ยนใจได้นะครับแต่คนที่กลางแบบเอ็นหน่อยนะครับคือจริงๆเนี่ยในใจลึกๆก็ชอบอะไรบางอย่างอยู่เพียงแต่ว่าไม่ได้ชอบมากแบบปักใจนะครับสามารถพร้อมที่จะไม่เลือกในสิ่งที่ชอบก็ได้เนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่ากลับไปที่คำถามแรกนะครับการไปต่อหรือไม่ไปต่อหรือต่อไหวไหมของไทยรักษาชาติก็จะมีผลกับคนกลุ่มนี้พอสมควรครับเพราะว่าถ้าไทยรักษาชาติตัดสินใจไม่ไปต่อเนี่ยหมายความว่าฐานเสียงฐานคะแนนนะครับทั้งที่คนที่ผูกพันยึดมั่นอยู่กับพรรคและคนที่มีใจเอียงไปบ้างแล้วเนี่ยนะครับคำถามก็คือว่าเขาจะไปเลือกใครแทนนะครับในกรณีถ้าไทยรักษาชาติไม่ไปต่อนะครับอันนี้คือสิ่งที่อาจจะต้องกลับไปที่คำถามแรกว่าไทยรักษาชาติเองก็อาจจะต้องประเมินสถานการณ์ให้เร็วแล้วก็รีบตัดสินใจเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าแฟนคลับไปโหวตในทิศทางที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อยุทธศาสตร์ทางการเลือกตั้งของกลุ่มก้อนทางพันธมิตรทางพรรคเดียวกันเนี่ยก็อาจจะเสียของนะครับคือในระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรเป็นส่วนผสมถ้าขาดไทยรักษาชาติและเหลือเพื่อไทยเท่านั้นนั่นนะครับครับสงสัยคุณทักษิณจะเหนื่อยใช่เหนื่อยแน่ๆถูกไหมฮะใช่ครับในระบบจัดสรรส่วนผสมอีกส่วนหนึ่งคือตัวแปรมันจะเปลี่ยนหมดฮะหมายความว่าสมมตินะครับสมมติไทยรักษาชาติเดินหน้าต่อไปพร้อมกับความเสี่ยงเรื่องการยุบไม่ยุบเนี่ยนะครับสมมติว่าไปยุบหลังลงคะแนนไปแล้วหมายความว่าเขตที่ไทยรักษาชาติชนะทั้งหมดเนี่ยต้องเลือกใหม่คะแนนไทยรักษาชาติที่เป็นที่สองที่สามในเขตอื่นๆเนี่ยเท่ากับศูนย์นะครับอันนี้มันจะมีผลต่อการคำนวณคะแนนเลยทันทีนะครับอันนี้คือมันเห็นผลในทางระบบชัดเจนว่ามันจะครบขนาดไหนนะครับครับผมก็จะว่าการตัดสินใจในทีนี้ของไทยรักษาชาติคงขึ้นอยู่กับ2ประเด็นกระมังประเด็นที่1ถ้าเขาจะไม่ไปต่อยอมชัตดาวน์ตัวเองคะแนนเสียงที่ถ้าหากว่าเขาจะมีมันจะไหลไปทางไหนจะอะไรอย่างไรแต่ว่าประเด็นที่2ก็คือถ้าเขาไม่ชัตดาวน์ตัวเองเขารอให้ถูกชัตดาวน์เนี่ยปัญหาก็คืออัปเตอร์ช็อปหลังแผ่นดินไหวมันจะจำกัดวงแค่ไทยรักษาชาติหรือจะลามถึงเพื่อไทยด้วยเอากันทั้งกระดานเลยหรือเปล่าเป็น2ประเด็น2ปัจจัยที่เขาพิจารณาอยู่คิดว่าเป็นอย่างนั้นไหมครับอาจารย์2ประเด็นนี้ก็พอเป็นไปได้นะครับแต่ที่ผมได้อธิบายไปเมื่อสักครู่เนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่3ประเด็นที่3หมายความว่าถ้าไม่ต้องกังวลกับ after shock เนี่ยมันก็มี after shock อีกแบบเลยอีกแบบคืออย่างที่บอกก็คือว่าการมี2พรรคที่เราทราบกันเนี่ยนะครับยุทธศาสตร์ยุทธวิธีที่เขาใช้เนี่ยมันหวังผลร่วมกันนะครับการขาดขาใดขาหนึ่งไปเนี่ยมันกระทบกับยุทธศาสตร์โดยรวมครับนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องวางหมากให้ดีนะครับครับคิดว่าคุณทักษิณเหลือหมากให้เดินอย่างไรต่อครับในสถานการณ์อย่างเนี้ยคล้ายกับจะจนกระดานหน่อยๆคิดว่าคุณทักษิณแกจะเดินแกหมากจะเดินแกจะเหลือหมากเดินต่ออย่างไรครับคือผมก็เดาใจท่านยากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปพูดว่าท่านจะตัดสินใจอย่างไรเดี๋ยว2พรรค3พรรคที่เขามียุทธศาสตร์ร่วมกันเนี่ยจะกลายเป็นว่าคุณทักษิณบงการอยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะครับคือเราไม่น่าจะพูดถึงคุณทักษิณนะครับก็คือพูดว่าพรรคเขาจะดำเนินการอย่างไรน่าจะเหมาะสมกว่านะครับเพราะว่ามันมีข้อกฎหมายอยู่นะครับได้เข้าใจไปเดี๋ยวคุณทักษิณแกจะเคืองเอานะและอีก2พรรคเพื่อไทยกับเพื่อชาติไปเดี๋ยวเขาจะมีปัญหาด้วยเอาละครับก็ประมาณนี้แล้วกันอาจารย์พอเห็นภาพกราบขอบพระคุณมากครับอาจารย์ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับค่ะดร.สติธรนะคะธนานิติโชตนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองของสถาบันพระปกเกล้านะคะอาจารย์สติธรก็น่ารักนะด้านหนึ่งก็เตือนให้หมาแก่ระวังนิดหนึ่งเวลาพูดพาดไปถึงคุณทักษิณใช่เดี๋ยวหาว่ามาบงการพรรคแต่มันก็อดไม่ได้อะมันก็รู้กันหมดอะคนเขาคิดคนเขาคิดแต่คิดได้แต่พูดแล้วเดี๋ยวจะไปคนอื่นเขาคิดแล้วเขาก็คิดเงียบๆแต่หมาแก่คิดแล้วเสือกคิดดังแหมหลุดปะคำหยาบคายคำหยาบคายเป็นหนึ่งคำกราบขออภัยครับถอนคำพูดเมื่อสักครู่หลุดตีปากตัวเองหนึ่งครั้งอ่ะโอเคอ้าวดังๆอีกทีไหมสามทีอย่าเลยอย่างนี้เทคนิคก็เมื่อสักครู่หลุดสักจิโกไปคำหนึ่งอย่าว่างุนงี้เลยนะฮะ
ที่จริงนะมีคนถามว่าเอ๊ะ10โมงเช้าวันนี้จะไลฟ์ Facebook สดๆมั้ยเอาเรื่องที่พูดในรายการทีวีไม่ได้ไปพูดต่อผมก็บอกว่าเดี๋ยวจะเย็นๆขอดูจังหวะนิดนึงไม่แน่นะสัปดาห์นี้วันนี้ไม่มีแน่ๆวันนี้สัปดาห์นี้อาจจะมีไลฟ์สดมากกว่าวันศุกร์อาจจะมี2รอบอาจจะเป็นพรุ่งนี้มะรืนนี้หรืออย่างไรก็ติดตามไปเรื่อยๆแต่ถ้าจะมีเราจะบอกกล่าวผ่าน Facebook ก่อนนะครับว่าจะมีไลฟ์สดสดรอบพิเศษก็คงเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ After Shock หลังแผ่นดินไหวนี่แหละใช่ค่ะยังอยู่ในกระแสนะคะแต่ตอนนี้ขออนุญาตพักอีกสักช่วงนึงก่อนนะคะลิทเทอร์ไทยอินไซต์ไทยแลนด์มาว่ากันต่อยังอยู่กับการเมืองการเมืองอะแต่คราวนี้เปลี่ยนพรรคบ้างเป็นพรรคเล็กๆพรรคเล็กๆชื่อก็ธรรมดาธรรมดาเพราะเขาชื่อพรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทยหัวหน้าพรรคชื่อดร.ธนพรศรียากูลค่ะเป็นใครเหรอคะพรรคนี้เนียนจริงๆพรรคนี้ลูกเล่นเยอะนะค่ะลีลาเขาไม่ธรรมดานะเขาคิดมาแล้วนะคือเที่ยวนี้เขาส่งส.ส.เขตแค่4เขต4เขตแล้วเขาก็ส่งปาร์ตี้ลิสต์แค่2คนเออน้อยมากอ่ะก็คือตัวเองตัวเองกับรองหัวหน้าพรรคอีกคนนึงอีก1คนค่ะชื่อคุณสมชายศรีสัมพันธ์ใช่ค่ะส่งแค่2คนเขตไอ้บัญชีรายชื่อ2คนแต่เขตอ่ะ4เขตผมก็ถามดร.ธนพรหวังตั้งธงไว้อย่างไรกิจ4เขตยังไงก็คงไม่ได้หรอกแต่มั่นใจว่าคะแนนน่าจะมากพอที่จะส่งปาร์ตี้ลิสต์อย่างน้อย1คนเข้าสู่สภา2ถึงแม้ไม่ถึงเยอะ1คน1คน1คนอ่ะ1คนก็ยังดีส่ง4เขตขอมีส.ส.บัญชีรายชื่อจะได้เรตติ้งพอที่จะส่งปาร์ตี้ลิสต์เข้าสภาได้1คนก็คือตัวดร.ธนพรและเที่ยวนี้ดูมีความมั่นใจนะบอกว่าใครเลือกพรรคคนธรรมดานี่กาง่ายจำง่ายไม่ต้องไปท่องตัวเลขที่หน้าหน่วยเลยเขาตั้งใจมาแล้วเลยว่าเขาจะเป็นเบอร์สุดท้ายทั่วประเทศซึ่งทั่วประเทศของเขาส่งแค่4เขตค่ะคืออย่างนี้ทั่วประเทศคืออย่างนี้และเบอร์ก็ไม่สับสนด้วยใช่อันไหนเป็นเบอร์สุดท้ายก็กาเบอร์นั้นแหละของเขาอะสโลแกนของคนธรรมดาก็คือเลือกคนธรรมดาเข้าคูหากาเบอร์สุดท้ายทั่วประเทศครับแต่ทั่วประเทศมีอยู่4เขตไม่รู้ล่ะไม่รู้ล่ะในเขตตัวเองถ้ามีพรรคคนธรรมดาดูที่เบอร์สุดท้ายหายากนะเพราะมีแค่4เขตที่จะไปกาได้นะที่เหลือกาไม่ได้ไม่ได้ส่งดูเบอร์สุดท้ายจ๊อบง่ายดีทีนี้คิดเนาะทีนี้ผมก็ถามแกนะบอกนุตุธนพรเท่าที่ทราบมีพรรคเล็กพรรคน้อยเขาก็หวังจะใช้ยุทธการเดียวกันก็เคยจะไปสมัครเป็นพรรคสุดท้ายไม่ใช่ไปสมัครเป็นพรรคสุดท้ายเพื่อจะเอาเบอร์สุดท้ายมาหาเสียงง่ายเออแล้วไงแล้วก็ใช้กลยุทธ์อย่างไรจึงชิงจังหวะได้เบอร์สุดท้ายทั้งที่มีคนจ่อจะเอาเบอร์สุดท้ายเยอะไปหมดโอ้โหเก๋ก็เล่าเบื้องหลังผมฟังแล้วผมก็ขำมีเบื้องหลังด้วยเหรอมีต้องทำกันขนาดทำอะไรเหรอคะเอาอย่างนี้วันที่7วันที่7คือวันสุดท้ายคือวันที่8ใช่ไหมใช่ค่ะวันที่8วันที่7ก็ส่งผู้สมัครทั้ง4บวก2เป็น6เนี่ยไปยื่นไปลงทะเบียนยื่นเอกสารก่อนคือท่านกกต.เนี่ยเวลารับสมัครส.ส.เขามี4โต๊ะค่ะโต๊ะที่1ก็คือโต๊ะลงทะเบียนโต๊ะที่2ก็คือโต๊ะตรวจเอกสารค่ะโต๊ะที่3คือโต๊ะจ่ายเงินในการสมัครส.ส.คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบสมัครใช่ๆๆแล้วโต๊ะที่4ก็คือไปขอใบรับรองจากกกต.เป็นโต๊ะที่4ถูกมั้ยใช่ค่ะแกก็ส่งคนของแกเนี่ยวันที่7เนี่ยไปยื่นเอกสารก่อนลงทะเบียนก่อนผ่านลงทะเบียนก็ไปโต๊ะที่2ไปตรวจเอกสารผ่านการตรวจเอกสารจนเสร็จเรียบร้อยไม่จ่ายตังค์สิอ๋อยังไม่จ่ายยังไม่จ่ายถอยเอาถอยก่อนแล้วไงพอมาวันที่8พอมาวันที่8อุ๊ยทํา2วันได้เหรอไม่ต้องทําจบในวันเดียวก็ถอยได้ก็ถอยได้หยุดไงอ๋อเหรอหยุดขั้นตอนนะถอยเอกสารไปก่อนพอมาวันที่8แล้วรอกี่โมงมีคู่แข่งจะชิงเบอร์สุดท้ายเหมือนกันก็นั่งสบตากันดร.ธนพรแกก็เฉยๆเอาเลยเอาเลยแล้วยังไงถึงได้มาสุดท้ายคือทุกอย่างแกเตรียมมาหมดแล้วไงเตรียมพร้อมถูกต้องถูกต้องค่ะ
ถูกต้องเวลาที่ใครจะได้เบอร์เนี่ยมันวัดที่หนังสือรับรองการใบรับรองของกต.ไม่ใช่ตอนลงทะเบียนอ๋อนี่เป็นลงทะเบียนล่วงหน้าวันหนึ่งสมมติว่า4:30 ปิดใช่ไหมใช่4:30 4:29แกก็ไปลงทะเบียนซ้ำอีกวันหนึ่งแล้วไปตามโต๊ะอีกทีขณะที่คนที่จะมาชิงไอ้เบอร์สุดท้ายกับแกด้วยเนี่ยลงทะเบียนไปก่อนก็ไม่แกก็มาลงทะเบียนคู่แข่งแกไปลงทะเบียน4:30นึกว่าไอ้ลงทะเบียนที่หลังได้แน่ๆเป็นเบอร์สุดท้ายแน่ๆปรากฏว่าเลยเวลาหรออะไรงั้นอุ๊ยรายละเอียดเดี๋ยวไปให้แกเล่าเองดีกว่าสนุกดีเทคนิคเยอะมากอ่ะแต่ในที่สุดก็ได้เบอร์สุดท้ายอ่ะเออลูกเล่นดีเอาพอละไม่ธรรมดาเหมือนกันนะพักเขาชื่อคนธรรมดาพักคนธรรมดาแต่หัวหน้าพักลูกเล่นเยอะเยอะมากเยอะตลอดมุกเนี่ยฝังมุกทั้งตัวเลยนะแกว่างๆต้องไปนั่งคุยแต่ตอนนี้เรามาช่วงหนึ่งของเราดีกว่าก็อย่างที่กับเรียนเนี่ยฮะทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ช่วงนี้แหละ9:10 โดยประมาณจะเป็นช่วงอินไซต์รอบโลกโดยคุณธันชนกจงยศยิ่งนะคะเป็นบรรณาธิการข่าวต่างประเทศของ Spring News จะมาอัปเดตสถานการณ์รอบโลกว่ามีอะไรที่เราจะต้องเกาะติดตามไปติดตามกันในช่วงนี้กันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับอินไซต์รอบโลกนะคะบ้านเราสถานการณ์ใกล้เลือกตั้งแล้วกำลังร้อนแรงค่ะแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่เมืองไทยเท่านั้นนะคะเพราะว่าประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างอินโดนีเซียตอนนี้สถานการณ์ทางการเมืองก็ระอุด้วยเช่นเดียวกันกำลังมีการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีค่ะซึ่งประธานาธิบดีโจโกวิโดโดหรือว่านายโจโกวีนะคะก็ออกมากล่าวหาค่ะว่ามีการใช้โฆษณาชวนเชื่อแบบรัสเซียเพื่อปล่อยข่าวลวงให้กับประชาชนนะคะในขณะที่คู่ต่อสู้ของเขารวมทั้งสถานทูตรัสเซียที่อินโดนีเซียก็ออกมาปฏิเสธข้อมูลนี้ค่ะนายโจโกวีซึ่งลงชิงประธานาธิบดีของอินโดนีเซียอีกสมัยเปิดเผยค่ะว่ามีทีมหาเสียงทีมหนึ่งใช้วิธีเผยแพร่ข้อมูลต่างๆโดยไม่สนว่าเป็นความจริงหรือไม่แล้วก็เป็นข้อมูลที่สร้างความแตกแยกในสังคมทีมหาเสียงนี้มีชาวต่างชาติเป็นกุนซือค่ะแล้วก็ใช้วิธีการโฆษณาชวนเชื่อแบบรัสเซียที่มักปล่อยข่าวให้ร้ายแล้วก็ข่าวลวงเพื่อให้ผู้คนสับสนมีการยกตัวอย่างด้วยนะคะว่ามีการปล่อยข่าวลวงบนโซเชียลมีเดียว่ามีตู้คอนเทนเนอร์7ตู้บรรทุกบัตรเลือกตั้งที่เลือกนายโจโกวีถูกส่งมาจากจีนไปที่ท่าเรือในกรุงจาการ์ตานะคะแต่พอคณะกรรมการเลือกตั้งไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าไม่ใช่เรื่องจริงค่ะแม้ว่านายโจโกวีไม่ได้เอ่ยชื่อใครเป็นพิเศษแต่ว่านายปราโบโวซูเบียนโตผู้สมัครชิงประธานาธิบดีสายอนุรักษ์นิยมคู่แข่งเพียงคนเดียวของเขาก็ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้ค่ะขณะที่สถานทูตรัสเซียณกรุงจาการ์ตาก็บอกว่ารัสเซียไม่มีนโยบายแทรกแซงกิจการภายในและขั้นตอนการเลือกตั้งของประเทศอื่นนอกจากนี้ก็ยังแจ้งด้วยนะคะว่าคำว่าการโฆษณาชวนเชื่อแบบรัสเซียถูกปั้นขึ้นมาในช่วงการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐค่ะโดยที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเลยทางนี้เมื่อเดือนที่แล้วนะคะมีการเผยแพร่ภาพของนายปราโบโวจับมือกับผู้แทนจากสถานทูตรัสเซียว่อนในสังคมออนไลน์ค่ะพร้อมกับข้อความกล่าวหาว่านายปราโบโวนั้นใช้บริการที่ปรึกษาต่างชาติขณะที่ทีมหาเสียงของนายปราโบโวก็ชี้แจงนะคะว่าบุคคลที่เห็นในภาพนั้นเป็นเพียงผู้แทนจาก1ใน13ชาติที่เข้าร่วมฟังงานปราศัยครั้งใหญ่ของนายปราโบโวเท่านั้นค่ะขณะที่คณะกรรมการกำกับดูแลการเลือกตั้งของอินโดนีเซียบอกนะคะว่าเดี๋ยวจะเรียกทีมหาเสียงของนายโจโกวีเข้ามาชี้แจงหลังจากที่นายโจโกวีถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ปล่อยข่าวลวงด้านองค์กรพันธมิตรต่อต้านข่าวลวงก็บอกนะคะว่าจะแจ้งความกรณีนี้ต่อตำรวจเพื่อเรียกร้องให้นายโจโกวีนำหลักฐานมาพิสูจน์คำพูดค่ะเรื่องรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งอินโดนีเซียทั้งนี้ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีอินโดนีเซียจะมีขึ้นวันที่17เมษายนนี้ค่ะตอนนี้นายโจโกวียังมีคะแนนนิยมนำเหนือนายปราโบโวประมาณ 15-20% แล้วก็ในการสำรวจล่าสุดนะคะ2ผู้สมัครนี้ก็กำลังพยายามแย่งชิงการสนับสนุนจากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครซึ่งมีอยู่ราว 15% ค่ะStrategis seperti ketua umum, ketua dewan pembina,
การปล่อยข่าวลวงแล้วก็การแทรกแซงการเลือกตั้งจากต่างชาตินะคะตอนนี้กำลังเป็นปัญหาที่อินโดนีเซียกังวลค่ะเพราะว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีผู้ใช้สังคมออนไลน์มากเป็นอันดับ4ของโลกนะคะก็เลยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ทางการกำลังจับตาดูค่ะมาดูที่ใกล้ๆบ้านเราอีกประเทศนึงนะคะนั่นก็คือประเทศมาเลเซียในวันพรุ่งนี้ค่ะเป็นวันที่น่าจับตามองเพราะว่าอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักจะต้องไปเข้ารับการไต่สวนคดีทุจริตหลายหมื่นล้านค่ะนายนาจิบราซักและพวกนะคะถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินจากกองทุนพัฒนาชาติที่ชื่อว่า 1MDB ค่ะแล้วก็เอาเงินเหล่านี้ไปใช้ซื้อของหรูหราอย่างเช่นเรือยอทอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็งานศิลปะของโมเน่และแวนโกะรวมถึงเครื่องเพชรค่ะประเด็นเฉาของกองทุน 1MDB นี้ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้นายนาจิบแพ้การเลือกตั้งปิดฉากการเป็นรัฐบาลของพรรคอัมโนที่ปกครองมาเลเซียนับตั้งแต่ได้เอกราชจากอังกฤษในปี1957ค่ะหลังแพ้เลือกตั้งนะคะนายนาจิบถูกจับกุมด้วยข้อหาทั้งหมด42ข้อหานะคะแล้วก็ให้การปฏิเสธทั้งหมดค่ะตอนนี้ก็ได้รับการปล่อยตัวในเงื่อนไขของการประกันตัวค่ะการไต่สวนจะเริ่มขึ้นพรุ่งนี้นะคะถือว่าเป็นวันแรกเลยค่ะในประเด็นการขโมยเงินมูลค่าราว300ล้านบาทจากบริษัท SRC International ซึ่งอยู่ภายใต้กองทุน 1MDB โอนเข้าไปที่บัญชีธนาคารส่วนตัวของนายนาจิบค่ะแล้วก็การไต่สวนในวันพรุ่งนี้นะคะถือว่าเป็นครั้งแรกและเป็นเพียงหนึ่งในการไต่สวนอีกมากที่นายนาจิบจะต้องเผชิญจากคดีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตกองทุนและการที่มีเงินมูลค่ารวมเกือบ700ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 2.2 หมื่นล้านบาทไปโผล่ตามบัญชีธนาคารส่วนตัวของเขาค่ะนักวิเคราะห์ระบุนะคะว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลมาเลเซียถูกมองว่าดำเนินคดีกรณีทุจริตช้าเกินไปค่ะแล้วก็พอจะมีการไต่สวนในวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญนะคะที่จะบ่งชี้ว่ารัฐบาลมาเลเซียพยายามแก้ปัญหานี้ด้านนายนาจิบและผู้สนับสนุนก็กล่าวหารัฐบาลมาเลเซียที่นำโดยนายมหาเทมูฮัมหมัดว่าต้องการดำเนินคดีเขาเพราะแก้แค้นค่ะรวมถึงการดำเนินคดีเขานั้นมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองด้วยขณะที่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเกิดกระแสในสังคมออนไลน์ที่หันมาสนับสนุนนายนาจิบมากขึ้นอย่างไม่คาดคิดค่ะหลังจากที่นายนาจิบราซักไปโจมตีนโยบายต่างๆของรัฐบาลนายมหาเทซึ่งก็ได้ใจคนบางกลุ่มนะคะแล้วก็นายนาจิบยังโพสต์ภาพที่ตัวเองลงพื้นที่ตามชุมชนเพื่อไปคุยปัญหาปากท้องกับประชาชนด้วยซึ่งเป็นภาพที่ไม่ค่อยได้พบเห็นบ่อยนักเพราะว่าตลอด9ปีของการเป็นนายกรัฐมนตรีของเขานายนาจิบนั้นมีภาพลักษณ์ที่ถูกมองว่าเอื้อมไม่ถึงค่ะพรุ่งนี้นะคะถือว่าเป็นการเปิดฉากไต่สวนนายนาจิบในศาลเป็นครั้งแรกแล้วก็การไต่สวนนั้นจะยาวไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมจะมีการเรียกพยานหลายสิบปากมาให้ปากคำด้วยค่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่านายนาจิบนั้นจะสามารถเอาตัวรอดจากคดีต่างๆที่เจอหรือไม่ค่ะทั้งหมดนี้ก็คืออินไซด์รอบโลกสัปดาห์นี้ค่ะต้องขอบคุณนะคะคุณทันชนกจงยศยิ่งนะคะบรรณาธิการข่าวต่างประเทศของ Spring News ค่ะเอาละครับก่อนที่จะพักข่าวสังคมสักหนึ่งข่าวดีกว่าค่ะเป็นข่าวอะไรที่มันดีๆขั้นอารมณ์ด้วยข่าวดีๆเพราะจอลิทเทิลไทยถูกวิจารณ์มาโดยตลอดไม่เสนอข่าวเตรันฟันแทงเนี่ยจะขาดใจตายไหมดังนั้นหยิบเอาข่าวดีๆมานำเสนอขั้นอารมณ์สักหนึ่งข่าวเป็นเรื่องน่าชื่นชมนะคะฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมจังหวัดสงขลาของบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือที่เราเรียกกันย่อๆว่าปตท.สผ.นะคะเขาได้รับรางวัลค่ะเป็นรางวัลสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะหรือเรียกว่าสำนักงานสีเขียวค่ะเป็น Green Office นะคะประจำปี2561เป็นรางวัลระดับดีเยี่ยมทีเดียวนะคะจากทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมด้วยแสดงว่าเขามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในด้านการใช้พลังงานและก็ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะโดยเฉพาะโครงการสีเขียวก็เรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแน่นอนค่ะโอเคเอาละครับไม่ตีรันฟันแทงก็เสนอเป็นนะครับขออนุญาตไปพักกันสักครู่ค่ะไม่เห็นใช่ไหมแต่ที่พื้นมีฝุ่นที่ทำให้จัดการลิทเทิลไทยอินไซต์ไทยแลนด์ข่าวต่อไปนี้อยากจะบอกว่า
คนเวลาดวงมันขึ้นนะอะไรมันก็ดีไปหมดถูกไหมฮะค่ะตามนั้นแหละค่ะเห็นด้วยค่ะลุงตู่ลงการเมืองครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าลูกผีลูกคนเรตติ้งของพลังประชารัฐก็ไม่ใช่ว่าจะดีนักในความเป็นจริงค่ะต้องยอมรับหลายคนก็หวาดเสียวแทนลุงตู่ที่ตัดสินใจรับคำเชิญลงบัญชีนายกของพลังประชารัฐถูกไหมค่ะอยู่ๆก็มีเรื่องแผ่นดินไหวทางการเมืองเมื่อ8กุมภาพยอมรับว่าต้องรับกันก่อนว่ามันมีบางปีกบางกลุ่มก้อนในสังคมไทยที่ตัดสินใจได้ละเทไปที่ลุงตู่เลยด้วยความที่รับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่8ไม่ได้ค่ะลุงตู่พระเอกเลยล้อหล่ออีกเรื่องนึงที่ทำให้ลุงตู่ดูหล่อนะก็คือสื่อทีวีที่ชื่อว่ายูโรนิวค่ะยูโรนิวก็เป็นสื่อทีวีแถวๆยุโรปนี่แหละเขาได้ส่งทีมมาทำสกู๊ปการแก้ปัญหา IUU ประมงผิดกฎหมายของรัฐบาลไทยหลังจากเราได้รับการปลดใบเหลืองไปเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็เอาสกู๊ปตัวนี้ไปเผยแพร่เป็นเกียรติประวัติของรัฐบาลประเทศไทยที่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายจนกระทั่ง EU เขาปลดใบเหลืองให้ใช่ถือว่าเป็นมุมดีๆของบ้านเราด้วยนะโอ้โหบิ๊กชัดหน้าบานขณะเดียวกันลุงตู่ก็หน้าบานใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไปดูสกู๊ปชิ้นนี้ของยูโรนิวกันกันนิดหนึ่งฮะเชิญฮะเชิญค่ะI've been patrolling the sea for 30 years. In the past, we didn't really have much control over the fisheries. They were depleting the sea, harvesting fish big and small, removing it in spawning seasons. Now, with the new laws, these things have changed. Far out at sea, the Thai patrol is intercepting a fishing boat for inspection. For years, the Gulf of Thailand endured widespread overfishing. Limits were ignored and boats worked in restricted areas, decimating whole species with barely any oversight. Those fish were exported. นี่ของ Euro News ขณะนี้ก็เผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับทมรัฐบาลไทยมีความจริงใจในการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายที่เรียกว่าปัญหา IUU นี่แหละจนกระทั่งทาง EU เขาเห็นความจริงใจและเขาเห็นว่าก็ประสบความสำเร็จเขาจึงปลดใบเหลืองให้ใช่แล้วโอ้โหบิ๊กชัดหน้าบานแน่นอนค่ะลุงตู่ยิ่งหน้าบานใช่แล้วในสถานการณ์ทางการเมืองอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาเพิ่มแต้มเรตติ้งข่าวเชิงบวกก็ถือว่าเป็นผลงานของรัฐบาลนะคะสามารถที่จะปลดใบเหลืองของ IUU ไปได้สำเร็จนะคะขณะที่ฝั่งของคุณทักษิณค่ะสื่อต่างประเทศเขาวิจารณ์เลยนะใช่แล้วโดยเฉพาะ BBCเขาหยิบเชื้อเหตุการณ์เมื่อวันที่8กุมภาเอาเรื่องของไทยรักษาชาติเอาเรื่องของทุนกระหม่อมหญิงมาวิจารณ์ย่อเรื่องบรรทัดเดียวว่าคุณทักษิณตัดสินใจเดินเกมการเมืองผิดพลาดแทนที่จะชนะแทนที่จะผลักทหารออกจากอะไรก็แล้วแต่กลับทำให้ฝ่ายของตัวเองอ่อนแอลงอ่อนแอลงจนกระทั่งยังนึกกันไม่ออกว่าคุณทักษิณจะพลิกเกมกลับมาได้อย่างไรวิจารณ์กันตามนี้ก็แล้วกัน BBC เขาวิจารณ์นะคะไม่ใช่เราวิจารณ์เดี๋ยวย้ำกันนิดนึงก็ทุกสำนักนั่นแหละก็วิจารณ์ตรงกันนะสื่อนอกเขาก็มองสื่อต่างประเทศส่วนใหญ่เขาวิจารณ์เนี้ยพูดกันแบบจิ๊กโก้คือคุณทักษิณเล่นมากไปอันนี้เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ด้วยไอ้การเล่นมากไปมันจึงเกิดความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่และทำให้ฝ่ายตัวเองอ่อนแอจบพูดถึงคุณทักษิณพูดถึงไทยรักษาชาติต้องปิดท้ายด้วยอีแล้งธรรมะโดนๆจากท่านววชระเมธีไปดูไปชมกันนะเชิญค่ะวัดทองของหลวงพ่อชาสุภัทโธนั้นเราสามารถหาอ่านได้ทั่วไปถ้าใครเคยไปวัดหนองป่าพงก็จะพบว่าตามต้นไม้ในวัดก็จะมีคำสอนของท่านติดอยู่ทั่วไปแต่ถ้าใครสนใจใฝ่รู้คำสอนของท่านก็มีให้ค้นก็มีให้อ่านอยู่มากมายในโลกออนไลน์เป็นต้นว่าถ้าไฟมันไหม้ก็อย่าให้มันไหม้หัวใจเราถ้าน้ำมันท่วมก็อย่าให้มันท่วมหัวใจเราถ้าเราทำดีพูดดีคิดดีแล้วคนอื่นเขาว่าเราทำไม่ดีก็ไม่เป็นไรเมื่อเราทำดีแล้วคนอื่นมองไม่ดีมันเป็นเรื่องของเขาเราอย่าไปทิ้งความดีของเรา
ความดีมันอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่คนอื่นมองอย่าลืมว่ากรรมใครก็เป็นของคนนั้นอย่ายึดติดถือมั่นอย่าจับตาดูผู้อื่นคำทำประจำวันนี้ก็คืออีแรงบินสูงแต่เวลาหิวก็โฉบลงมากินหมาเน่าเหมือนคนที่มีการศึกษาสูงแต่พอตัณหาเกิดก็ทำอะไรต่ำๆเหมือนคนไม่มีการศึกษาเลยโอ้โหเป็นข้อคิดที่ต้องเรียกว่าโดนๆจริงๆใช้คำว่าโดนๆเลยอีแรงบินสูงแต่เวลาหิวก็โฉบลงมากินหมาเน่าเหมือนคนที่มีการศึกษาสูงแต่พอตัณหาเกิดก็ทำอะไรต่ำๆเหมือนคนไม่มีการศึกษาเลย มันสะท้อนให้คิดอะไรหลายๆอย่างได้นะอย่าไปคิดอย่าไปโยงเอาแต่ตัวเราเป็นหลักก็แล้วกันอย่าไปยุ่งกับชีวิตของคนอื่นมาพูดแต่ชีวิตของตัวเองดีกว่าไหมจะได้ทุกข์น้อยไม่งั้นจะทุกข์มากเอาเราไปยึดติดไปพัวพันกับคนโน้นคนนี้นะคุณนายอย่าไปคิดเยอะโดยภาระหน้าที่ทำให้ต้องคิดเยอะเหรอบางครั้งนอนไม่หลับนี่ไงปล่อยวางบ้างก็ฝันถึงคุณทักษิณประเดี๋ยวก็ฝันถึงทุนกระหม่อมหญิงประเดี๋ยวก็ฝันถึงนายกลุงตู่นะทุกอย่างมีทางออกทุกปัญหามีทางแก้ชีวิตหมาแก่นี่มันลำบากลำบนเหลือเกินแม้กระทั่งเวลาฝันยังเหนื่อยเลยอ่ะเหรอคะใช่เอากันอย่างนี้พูดกันทีเล่นทีจริงนะวันนี้Facebook ไลฟ์สดๆของจนที่ทั่วไทยจะมีรอบพิเศษหรือไม่ขอคิดก่อนขอประเมินสถานการณ์ขอประเมินสถานการณ์สักนิดนึงก็แล้วกันแต่ตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ